โอเคอันดับแรกก็เดี๋ยวผมจะเพ้นท์นะครับเดี๋ยวผมก็จะเปิดเพียวเรขึ้นมาก่อนก็จุดๆๆจะเอาภาพคาราโซนตรงนี้เข้ามานะครับโ okay. อเคผมก็จะทำการเพ้นท์ตัวคาราโซนตรงนี้นะครับนี่ผมก็จะใช้บลัชนะครับเ,เป็นบลัชแบบคอตตอนก็ได้นะครับหรือว่า บางคนนะครับเวลาเราเพ้นพวกสกินเนี่ยบางคนก็จะใช้บัตรคอตตอนนะครับใช้บัตรคอตตอนเอ่อหรือว่าใช้เอ่อถ้าผมใช้เดิร์ดนะครับเดิร์ดหนึ่งเนี่ยมันก็จะเนี่ยก็จะเพ้นอย่างงี้นะครับนี่คือเดิร์ดนะครับนี่คือลาเพ้นส่วนตัวผมชอบใช้เดิร์ดนะครับแต่บางคนก็ใช้เซลมันชื่ออะไรนะมันมีเซลลูลา่ามีแต่ผมไม่แน่ใจว่ามันอยู่ไหนอนะ่า แล้วก็มีคอตตอนนะครับอันนี้ที่ที่จะเห็นคนเขาชอบใช้กันนะครับก็จะมีคอตตอนก็จะเป็นแบบนี้นะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมชอบใช้เดิร์สมากกว่านะครับเพราะมันเวลามันกระจายตัวมันดูเป็นสกินดีนะครับก็อันนี้ผมจะใช้เดิร์สหนึ่งนะครับแล้วก็ผมก็จะเพ้นต์ตามนี้เลยนะครับอย่าลืมเป็นซิมเทรีนะครับมันจะได้สองสองข้างพร้อมกันนะครับก็เวลาทํางานตัวนี้ผมก็จะใช้เป็นแค่คัลเลอร์เฉยๆนะครับแล้วก็เลือก อันนี้ผมก็ลองเลือกสีแดงตัวนี้นะครับผมก็จะทําการเพ้นต์ตรงนี้ลงไปก่อนนะครับคือไม่ต้องซสีเรียนนะครับว่ามันมันจะถูกไม่ถูกเพราะว่ามันไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกขนาดนั้นนะครับก็เราก็จะทําการเพ้นต์ลงไปนะครับแบบนี้นะครับผมจะเพ้นต์ลงไปนะครับอันนี้ด้วยความที่ว่าผมเพ้นต์มันบ่อยแล้ะผมก็จะเริ่มชินนะครับ กับการทำงานครับมันแต่ถ้าตอนแรกใครเพ้นเนี่ยอาจจะง,งงงนิดหนึ่งนะครับนะครับโดยส่วนมากกอย่างพวกด้านหลังๆเนี่ยเขาก็จะใช้เป็นสีแดงหมดแหละนะครับก็คืออันนี้เป็นเพนสกินของค o ลเลอร์โทนค o ลเลอร์โซนนะครับก็คือสกินคนเนี่ยแต่ละแต่ละผิวเนี่ยมันไม่เหมือนกันเนาะ ันก็จะไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่นะครับสมมุติว่าผมเพ้น์มาประมาณนี้นะครับโอเคอันแล้วต่อมานะครับอันที่ผมใช้ต่อมาผมก็ใช้สีเหลืองๆนะครับสีโทนเหลืองๆห,หน่อยเหลืองส้มอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วผมก็จะทําการเพ้นต์โซนข้างบนนะครับอันนี้ก็เป็นโซนด้านบนนะครับ ก็เพ้นลงไปนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับก็เพ้นเพ้นไปก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาลบมาตบมาเกลี่ยอะไรอย่างเงี้ยอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับครับก<ร><ร>็จะเพ้นลงไปให้ทั่วๆเลยนะครับโอเคอ่ะสมมุติว่า เอาผมมาได้แบบนี้แล้วนะครับอันต่อมาผมก็จะเพ้นสีฟ้านะครับลงไปทีนี้ในสีฟ้าเนี้ยผมว่าจ,จะปรับบัชลงมานิดหนึ่งนะครับก็สูงเข้าไปหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะเพ้นบัตรช่วงนี้ถ้าซื้ออันนี้อาจจะเป็นสีกเกรฟ้าฟ้าแบบฟ้าฟ้าเทาๆน้ำเงินฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับลงมนนิดหนึ่งมาเนี้ยนะครับก็ปรับบัตรลงนิดหนึ่งก็ได้นะครับมันก็จะเพ้นอยู่ในช่วง แบบนี้นะครับนะครับแล้วก็ช่วงตานะครับก็เพ้นเร็วๆแบบนี้ก็ได้นะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสอะไรมากเดี๋ยวมันจะมันจะค่อยๆทับกันเองนะครับโดยอัตโนมัตินะครับทีนี้เราก็จะค่อยๆไล่เก็บนะครับไล่ไล่เก็บรายละเอียดต่างๆลงไป นะครับนะฮก็จะค่อยๆเก็บรายละเอียดนะครับลงไปมันก็จะคือมันมันจะไม่ได้แบบสีเป็นเปลี่ยนสีแยกสีชิ้นอะไรกันขนาดนั้นนะครับมันก็จะแบบผสมผสมกันอยู่นะครับดังนั้นก็ เราก็อาจจะลองเนี่ยอย่างเหลืองเหลืองกับเหลืองกระแดงเนี่ยมันก็จะผสมผสมกันนิดนึงนะครับมันก็จะแค่ว่าตรงนี้มันจะดูเป็นโทนเหลืองข้างบนเนี่ยมันจะดูเป็นโทนเหลืองมากกว่า่านั้นี้ ครับอ่ะสมมติได้มาประมาณนี้อันนี้คือ Color z o ์โนะครับผมก็ปรับโหมดของมันเป็น Overlay นะครับมันก็จะมาประมาณนี้แล้วทีนี้เราก็ลองลดนะครับลองลดมันดูไม่ไม่จำเป็นต้องขึ้นสุดแต่ที่แน่คือพอเราใส่ Color อร์โนลงไปหน้ามันจะดูมีเอ่อดูมีสีดูมีสันขึ้นมาแล้วนะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับก็ขึ้นอยู่อันเนี้ย ก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเราจะอยากให้มันมากมันน้อยแค่ไหนนะครับในส่วนของค o ลเลอร์โซนของเราแต่ละคนมันจะเหมือนไม่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ต้องลองดูว่าเราอยากให้มันเป็นค o ลเลอร์โซนมากน้อยแค่ไหนนะครับบางคนอาจจะใช้แค่นี้เองนิดเดียวแค่รู้สึกว่ามันเป็นสีของสกินที่มันออกมาเฉยนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะใช้ยังไงเนาะพอเราเสร็จคอลเลอร์โซนตรงนี้เสร็จเนี่ยเราจะเริ่มลองไปทำเรื่องของสกินเบสกันละนะครับ หลังจากที่เราได้ตัวคันละโซนแล้วนะครับแล้วก็ลองปรับดูเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับคือถ้าเราก็จะเห็นว่าระหว่างปรับใส่กับไม่ใส่เนี่ยก็จะค่อนข้างต่างกันอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ในขั้นตอนต,อนต่อไปเนี่ยเราก็จะเริ่มลงดีเทลนะครับในส่วนของรายละเอียดต่างๆนะครับโดยเบื้องต้นเนี่ยมันมีวิธีการถ้าเอาแบบง่ายๆในการ ทำสิ่งที่เราเรียกว่าสกินเวอร์ชันเนี่ยนะครับคือทําให้สกินเนี่ยมันมันไม่มันมีหลายเฉดนะครับคือเราก็ต้องไปดูก่อนว่าในส่วนที่สกินมันจะขึ้นเนี่ยมันจะขึ้นในส่วนไหนบ้างนะครับถ้เาเราลองไปดูอันนี้ผมมีภาพสกินเร e r e น c ์อยู่นะครับโอเคในส่วนของสกินเนี่ย นะครับถ้าเราดูภาพที่เรียกว่า R B X นะครับตัวนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วในในในผิวสีสกินผิวของคนเราเนี่ยหนึ่งอันนะครับอ่าเนี่ยมันจะมีอ่าสีสปอตของสกินที่แบบมันไม่เท่ากันอยู่นะครับสกินสีผิวไม่เท่ากันอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับตัวอย่างเดี๋ยวผมหาไหน,นก็ได้นะฮะ ก็จะเนี่ยจะเห็นว่ามันสก,กินไอตัวสปอตความต่างของสก,กินเนี่ยมันมีหลายจุดนะครับแล้วซึ่งมันก็จะไม่เท่ากันนะฮะอย่างอันนี้นะฮะก็จะมีแม้ว่ามันจะดูเหมือนเป็นสีสก,กินโทนเดียวแต่จริงๆแล้วมันมีหลายโทนของมันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะทําคือเราจะเริ่มลองไล่โทนสีนะครับของสก,กินดูนะครับก็ มันก็จะเป็นพวกอย่างเงี้ยครับเป็นความไม่เท่ากันของเช่นสีผิวนะครับเช่นที่ผิวอาจจะเป็นสีนี้แต่ว่ามันก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีอะไรเข้ามาผสมด้วยนะครับโอเคก็อันนี้จะเป็นภาพที่เห็นชัดขึ้นหน่อยนะครับก็จะมีความแตกต่างใน,นเป็นพวกฟลเคิลนะครับพวกกระอันนี้เนี่ยก็จะเห็นความต่างของสีผิวที่มันไม่เท่ากันนะครับ แม้กระทัอันนี้ดูเหมือนเป็นสีเดียวมันจริงมันสีมันไม่เท่ากันอยู่นะครับก็เราก็จะใช้ตัวบลัชนะในการทําขึ้นมานะครับมันมีจริงแล้วมันมีหลายวิธีนะนะฮะมันมีหลายวิธีอยู่เหมือนกันแต่ว่าคือถ้าเป็นปกติเขาก็จะเพนเอานะครับก็ะเพนเอาทีละเลเยอร์เลเยอร์เลเยอร์ซนกันไปแต่มันมีวิธีที่ผมมองว่ามันง่ายนะครับก็สมมุติว่าเราสร้างแอ d ฟิ l เลเยอร์ขึ้นมานะครับแล้วก็ในฟิ l เลเยอร์ตัวเนี้ยนะครับ ผมอาจจาะจากสีสกินเมื่อกี้เนี่ยผมก็าจะให้มันมีเวอร์ชันของสีเพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับอาจจะเป็นเหลืองหน่อยอ่ะสมมติมีเหลืองขึ้นมาอย่างนี้นะครับผมก็จะทําการสร้าง black mask ขึ้นมานะครับพอสร้าง black mask เสร็จเนี่ยนะครับก็คลิกขวาที่หนึง add fill ลงไปนะครับแต่พอ add fill ลงไปเนี่ยนะครับผมจะหาภาพนะครับที่ชื่อว่า,าเป็น texture นะครับ ลองพิมพ์คําว่าสปอ t ตลงไปนะครับมันจะหาแบ็กออนไวสปอ o t ตตัวนี้นะครับเป็นตัวเท็กซเจอร์ที่ s u b s t เซนเพนเตอร์เขามีให้เราลากลมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะได้ความเป็นความต่างของสกินที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ขึ้นมานะครับซึ่งไอไอตัวนี้แหละนะครับที่ที่มันช่วยได้ประหยัดเวลาได้มากเลยนะครับสมมตินี้ผมปรับเป็นท r i พา a นนะครับ มันก็จะกระจายอยู่บนผิวเนี่ยนะครับไปทุกๆจุดเลยซึ่งข้อดีของมันคืออันเนี้ยไม่ต้องทําเองไม่ต้องทําเองแต่ข้อเสียของมันคือมันก็พอมันเป็นแบบออตโต้มากเนี่ยบางทีแล้วมัน,มนเยอะเกินไปแล้วก็ต้องมาเสียหลานัน่งไล่ลบหรืออะไรเงี้ยอยู่นะครับซึ่งก็แล้วแล้วแต่นะครับแล้วแต่คนชอบแล้วกันแล้วแต่คนจะใช้นะครับบางทีแล้วบางคนก็อาจจะอยากได้สีสกินที่มันมีความต่างกันบ้างอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอย่างเงี้ย อะไรแบบนี้ผมก็อาจจะเกลี่ยลงไปก่อนแบบนี้นะครับสักชั้นหนึ่งก็ได้นะครับเนี่ยสักชั้นหนึ่งแบบนี้นผมจ,จะลองวางลงไปสักชั้นหนึ่งก่อนก็ได้แบบนี้นะครับแต่เนี้ยต้องระวังไม่ให้มันไม่ให้มันกลบสีอื่นจนหมดไปผมก็จะลดมันลงมาหน่อยนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ คือคุณจะใช้แบบนี้ซ้อนกันหลายๆเรเวลหลายๆชั้นก็ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้ผิดนะฮะก็แค่อาจจะออฟเซตมันแค่นั้นเองนะครับก็ก็คุณก็จะได้เรื่องนี้มาหลายๆอันนะครับเนี่ยคุณแค่แค่ออฟเซตมันก็ก็ใช้ได้แล้วนะครับมันยังมันไม่ได้ยากขนาดนั้นไ <laughs> ม่ได้มีอะไรซับซ้อนมากเลยนะครับเนี่ยก็แค่คือเลือกเอ่อโรเทชันก็ได้นะครับก็หมุนมันก็มันก็สลับนะครับแค่นั้นเอง แต่ว่าในกรณีน,นี้ผมมจะใช้เป็นเบสก่อนเฉยแค่น,น,นั้นเองนะครับแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวจะได้ลองกลับมาเล่นกันอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็จะสเกลมันหน่อยก็ได้นะครับก็จะได้มาประมาณนี้นะครับอันนี้ก็จะมันก็จะมีเรทช่นของสกินที่ต่างกันอยู่เล็กน้อยและนะครับมันจะมีเรทชันของสกินที่ต่างกันอยู่เล็กน้อยตรงนี้นะครับถ้าใครกลัวว่าคาราโซนมันเห็นไม่ชัดนะครับก็เอาคาราโซนไปไว้ด้านด้านบนก็ได้นะครับให้มันโอเวอร์เลยลงมานะครับ เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับก็มันก็จะโอเวอร์เลททับโออ่อสกินมันก็จะโอเวอร์เลททับลงมานะครับก็อันนี้แล้วแต่นะครับแต่ใน,นผมไว้ด้านล่างก่อนนะครับอ่าทีนี้อันนี้เป็นวิธีหนึ่งนะครับวิธีการแบบไม่ต้องเพนนะครับแต่ส่วนตัวเนี่ยผมมักจะเพนเพราะมันมันค่อนข้างสะดวกกว่านะครับในหลายๆอย่างผมก็จะสร้างฟิลเลอร์ขึ้นมาอันหนึ่งนะครับสมมติผมมีสีนี้แล้วนะครับผมก็จะลองสีที่อาจจะเป็นโทนที่อ่า ดูดสีมาเข้มขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับจะเป็นสีโทนประมาณนี้ก็ได้อะนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสร้าง black mask ขึ้นมานะครับพอสร้าง black mask ขึ้นมาเสร็จเนี่ยผมก็จะ add นะครับหรือจะ add ก็ได้หรือว่าจะเพ้นลงไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะฮะจะ add เพ้น t ก็ได้อันนี้แล้วแต่คือถ้าอยากแบบเปิดปิดเพ้น t ได้ก็อันนี้ก็ลองทำดูได้ นะครับทีนี้ผมก็จะลองดูในส่วนของสกิน Rbx นะครับเนี่ยพวกตรงนี้นะครับภาพพวกนี้ยผมก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วบเวลาคนเนี่ยเขาเกิดสกินตรงนี้ขึ้นน่นะครับเขาก็จะมีความต่างของสกินที่เกิดขึ้นกันอยู่นะครับในลักษณะแบบนี้มันก็จะลองเพนต์ดูนะครับที่แน่ๆคือตรงนี้จะลืมลืมลืมปรับตรงผมปรับใช้นีนเป็นเดิร์ดนะครับแล้วก็เดิร์ดหนึ่ง เดดเดเดอ่าโอเคผมก็จะเพ้นลงไปนะครับในตอนเพ้นนี่ยไม่ต้องซีเรียสนะครับก็คือ <c oughs> คเพ้น paint ลงไปเถอะใช้คำวีจารณ์กันเพ้นลงไปเถอะอะไรเงี้ยไม่ต้องไม่ต้องซีเรียสอะไรกับมันมากนะครับก็ก็ลองปรับเออ่สีมันหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เพ้นลงไปเนี่ยมันก็คืนนี้ผมปรับโฟล์มันก็จะตามเพนเพรสเชอร์ของผมนะฮะอันเนี้ยก็จะลองเพ้นลงไปอย่างเงี้ย ถ้ามันมากเกินหรือมันน้อยเกินเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาเรามาลดมันได้นะครับอันนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องปัญหานะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมก็จะค่อยๆเพลงลงไปนะครับ อะไรแบบเป็นต้นนะครับคือถ้าบางทีดูนี้ดูยากก็กดที่ดูนี้ก็ได้ครับมันก็จะค่อนข้างเห็นชัดเจนแล้วถ้าเรารสึกว่าเราอยากให้มันกระจาย,รยกระจายเยอะขึ้นก็เพ้นลงไปหน่อยอย่างนี้ก็ได้นะครับส่วนตัวผมพอทําอันเล็กๆเ,เสร็จเนี่ยผมก็จะเพ้นส่วนอื่นๆลงไปด้วยนะครับอย่ที่บอกคือไม่ไม่ต้องกังวลว่ามันจะแบบ มันจะแบบเยอะไปน้อยไปหรืออะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะสามารถตบออกไปได้นะครับถ้าเราถ้าเราไม่ไม่ต้องการมันนะครับอันนี้ผมก็จะเพยมันลงไปในลักษณะแบบนี้นะครับให้มันกระจายทั่วๆไปแต่ว่าเป็นเน้นแค่จุดในส่วนที่มันน่าจะขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนบางส่วนที่อย่างตรงนี้นะครับ ถ้าไหนรู้สึกว่ามันมันเยอะไปเนี่ยนะครับช่วงใต้ตาอะไรเยอะไปเนี่ยก็กด X ทีหนึ่งนะครับมันจะเป็นการปรับสีจากขาวเป็นดำนะครับในหมดแมสแล้วก็เพนล,ลงไปเก็บเก็บนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ ก็ดูข้างนอกด้วยนี่มันก็จะมีความเป็นสกินโผล่ขึ้นมาเล็กๆน้อยๆละนะครับถ้าเราเออราจะลองเก็บรายละเอียดของมันดูอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับอะไรแบบนี้ผมก็จะดูจากภาพตรงนี้เป็นหลักาภาพนี้มันขึ้นมากนอ้อยแค่ไหนอะไรยังไงนะครับ คถือว่าเนี่ยได้เลเยอร์ชั้นหนึ่งมานะครับแล้วถ้าเรารู้สึกว่ามันแรงไปมันเยอะไปอย่างเงี้ยก็ก็สามารถที่จะเอ่าถ้าเรารู้สึกว่ามันมันแรงเกินอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะลดมันลงได้นะครับตอนนี้ผมก็ยังไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเห็นเอฟเฟกมากน้อยแค่ไหนไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่นะฮะอ่ะสมมุติว่าประมาณนี้ นะครับเราก็อาจจะลดตรงนี้ลงก็ได้ครับโอเบิต <Op acity, S 1> ลดลงมาก็ได้นะครับทีทีผมก็จะทําอีกเลเยอร์หนึ่งวิธีการของผมก็คือผมก็จะ Copy Duplicate ตรงนี้ขึ้นไปนะครับด l พิเคตเลเยอร์ไปแล้วก็พอ d u p l i c a เลเยอร์ขึ้นมาเสร็จเนี่ยในเลเยอตรงนี้นะครับผมก็จะเคลียร์แมสทิ้งไปก่อนนะครับให้มันลงๆแล้วก็เลือกสีที่มันอาจจะดูแดงขึ้นอะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้ ประมาณนี้นะครับอ่าผมก็จะได้มาเป็นเหมือนไล่ระดับขึ้นมานะครับนี้ผมก็จะลองเพ้นท์ลงไปเหมือนเดิมนะครับก็เพ้นท์ในแมสเหมือนครับเหมือนเดิมอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็ถ้าอย่างที่บอกคือถ้าดูยากก็เข้ามาดูในนี้ครับก็ <laughs> จะสะดวกกว่า ก็อย่าลืมว่าเวลาเพ้นก็พยายามเพ้นส่วนอื่นไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับไม่งั้นสีมันจะไม่กลมกลินก,กันนะครับเราก็จะเพ้นลงไปเพิ่มเติมนะครับ บางคงว่าจะมีจุดที่มันไปนชนแล้วมันหายอาะก็เกี่ยมัหน่อยนะครับ ถ้าเราลองมาดูเนี่ยมันก็จะเริ่มมีความเป็นสกินของสีที่มันซ้อนทับกันนะครับเริ่มจากอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เริ่มทับกันไปเรื่อยนะครับก็จะเริ่มมีความเป็นสกินของสีขึ้นมาละนะครับนี่ก็ขึ้นอยู่กับเราแล้ว,ว่าตอนนี้เราอยากจะให้มันมากมันน้อยตรงจุดไหนเพิ่มขึ้นหรืออะไรยังไงนะครับ ต่ขั้นตอนนี้เนี่ยมันมันสามารถมีได้ได้หลายสีแล้วนะอันนี้ก็คงแล้วแต่เรานะครับนะครับก็จะค่อยๆเพ้นเก็บ มันก็จะไปหนักพวกตรงลิมผีป,ปากเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมปรับโฟล์มา แล้วก็ลองดูจากภาพของพวกนี้น,นะครับภาพ ABX เนี่ยแล้วก็ลองเพนไล่ระดับนะครับของมันดูถ้าเราสึกว่าถ้าเราดูตรงนี้แล้วมันมันเยอะเกินไปะอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถปรับโหมดเป็นสีดำแล้วก็ค่อยๆเพ็นเก็บรายละเอียดได้นะครับ ครับ okay. นี่มันก็จะมีความต่างของสกินละนะครับจากเดิมเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้นะครับมันก็จะค่อยๆเพิ่มระดับชั้นความต่างของสกินที่ที่มันไม่เหมือนกันนะมันขึ้นมาถ้าเราอยากดูขึ้นมาแบบไม่ปรับเนี่ยก็ดึงขึ้นมาได้นะครับ อย่างเงี้ยนะครับ นี่ผมก็จะค่อยๆเก็บเพิ่มไปนิดๆหน่อยๆนะครับจนมันได้สกินที่มันาอจะเห็นผลที่ค่อนข้างชัดเจน เนี่ยราก็อาจจะลองปรับสีดูก็ได้นะครับ้ารู้สึกวานี้มันสีมันค่อนข้างแรงเกินไปหรือว่าอะ,อะไรมากเกินไปก็สามารถที่จะลองปรับสกินของสีดูปรับแรงอย่างี้ดูได้นะครับะน,นะครับผมก็จะลองปรับเปอร์เซ็นต์ของมันลดลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับ จนผมรู้สึกว่ามันมันเท่านี้โอเคไหมอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะค่อยๆลองปรับลองแต่งดูนะครับวิธีการหนึ่งที่ที่ดีคือการแบบดูภาพเรเฟเลนต์ไปด้วยอะไรเงี้ยนะครับว่าบางทีเราแบบโซนไหนที่แบบเอ้ยมันจะต้องมีขึ้นมาเยอะๆอะไรเงี้ยนะครับอย่างอันเนี้ยโอเคผมอาจจะเห็นว่าเออมันมันก็ประมาณนึงแหละนะครับตรงแถวๆเนี้ยนะครับ มันก็จะมีสกินมาประมาณหนึ่งนะครับมันก็จะมันก็จะขึ้นมาประมาณหนึ่งนะครับทีนี้ผมอาจจะเริ่มลองเอ่อเพิ่มอีกชั้นหนึ่งที่มันเริ่มอาจจะเป็นสีที่เข้มขึ้นมาหรืออะไรแบบนั้นนะครับก็ yep. อาจจะดูพิเคตตัวนี้ขึ้นมาอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสีแดงกำกันนิดนึงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อ,อันนี้ผมจะ ทุกทีแอดแบ็กแมสเข้าไปไหมนะครับปุ๊บนาทีนี้ถ้าผมลองเพนดูเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้ละตอนนี้ก็อาจจะเข้มเกินไปไหมก็เดี๋ยวเขาลองมาดูกันนะครับเนี่ยเข้มเกินไปหรือเปล่าผมก็จะค่อยๆเติมแต่งรายละเอียดนะครับขอมมันลงไปเช่นริเวณตาไหมอะไรเงี้ยนะครับนะครับหรือว่าบริเวณจมูก ะอะไรแบบนี้เป็นตน้นเพราะว่าอันนี้ผมไม่ซีเรียสเพราะว่าสีมันปรับได้เลเวลมันปรับได้นะครับก็จะเพนข้างในจมูกหน่อยข้างในจมูกเนีย่ยจริงๆแล้วมันมันจะมืดๆแลยครับความจริงแล้ว ก็จะเริ่มมีสกินขึ้นมานะครับที่มีความหลากหลายของเฉดความหลากหลายของอะไรพวกนี้ขึ้นมาละนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันมีตรงช่วงนี้นะอะไรเงี้ยนะครับนี่ก็จะเป็นสีที่มันก็จะเข้มขึ้นมานะครับ อนนี้เราเพ้นไปก่อนก็ได้นะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับมาจจะดูแก่กดูเป็นคนแก่ขึ้นมาแต่ไม่ต้องซีเรียสเพราเดี๋ยวเรามาเพ้นเก็บมาเพ้นกลบได้นะครับ มันก็จะขยายบัตรขึ้นแล้วก็ปรับโฟล์ให้น้อยลงนิดหนึ่งนะครับมันก็จะได้ สกินของดีเทลผิวขึ้นมาทีนี้เราถ้าเรารู้สึกว่าเยอะก็ลดลงไปนิดนึงก็ได้นะครับอ่ะอจ,จะลดมาประมาณนี้นะครับจะประมาณนี้อมันก็จะมีความเป็นสกินในบางช่วงขึ้นนะครับแล้วผมก็อาจจะเอาเลเยอร์นี้แหละนะครับบูซึ้นมาอีกดูพิเคทขึ้นมาอีกอันนึงนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยผมอาจ,จะให้มันสีมัน เข้มขึ้นไปมากกว่านี้นะครับประมาณนี้เป็น c o l s h กันแต่ว่าผมก็จะามาดูที่ตรงนี้นครับแล้วผมก็จะเลือกเพนให้ให้มันเห็นเฉพาะส่วนที่มันน่าจะขึ้นจริงๆนะครับส่วนอื่นผมก็จะกลบลงไป ครับอะไรแบบนี้อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับก็จะเป็นสกินที่เด่นขึ้นชัดขึ้นนะครับ,นะรบอะไรแบบนี้ ก็ลดเปอร์เซ็นต์ของมันลงมาหน่อยนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะนีนะครับอันนี้ก็คือถ้าเราสึกว่าตรงช่วงคออะไรมันอาจจะมีบ้างก็อลองเติมเข้าไปนิดนึงก็ได้ครับจริงๆแล้วมันจะมีช่วงใต้คางอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะครับ อย่างที่บอกคือเราสามารถที่จะเอาตัวโอไอตัวนี้นะครับเลเยอร์เลเยอร์เอร์โซนมาโอเวอร์เลทับไปก็ได้อีกทีหนึ่งเพื่อให้เห็นความเป็นโซนของมันชัดเจนขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็จะต้องวางลงไปเมื่อเทียบกันดูมันก็จะมีความต่างของโซนผิวแตส่วนมากผมจะไม่ค่อยผมจะาวางไว้ l a เยอร์ล่างเลยนะครับแล้วก็เวลามันทับลงไปเนี่ยมันก็จะ มีค่าน้ำหนักของส่วนที่เห็นผลชัดขึ้นนะครับพวกนี้ก็คือขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากจะปรับให้มันมากเป็นน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องค่อยๆมาจูนสีเขาเรียกว่าจูนสกินกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าเนี้ยโดยรวมผมก็อาจจะอะประมาณนี้ถ้าอาจจะอยากเพิ่มก็จ,จะมีแค่เพิ่มชั้นที่มันแดงขึ้นมาอย่างชัดๆเลยอย่างหน้าคนก็จะมีส่วนของสกินตรงนี้นะครับที่มันเขาเป็นบลัช ขึ้นมานะครับนะครับมันบลัชขึ้นมานิดหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับผมก็อาจจะสร้างฟิลเลเยอรขึ้นมาแล้วก็สีออกชมพูหน่อยก็ได้นะครับชมพูดดแดงๆอะไรงเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เหมือนเดิมครับก็แอด black mask ก็ผมก็จะเพ้นลงไปนะครับในส่วนของตรงนี้นะครับส่วนที่มันน่าจะเป็น ชมพูเรือขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับตรงสรันตรงจมูกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้มันเยอะไปใหญ่ไปนะครับแต่ว่าผมจะปรับให้มันบางมากๆเลยนะครับมันจะบางมากอะไรเงี้ยก็คือแค่ให้รู้สึกว่ามันมีการบลัชขึ้นมาหน่อยๆนะครับอะไรเงี้ย ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ความความสุขภาพดีของผิวนะครับก็อันนี้ถ้ารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเด่นอะไรเยอะเกินก็ลองเบลอมันก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่แต่นี้ผมก็จะใส่ลงไปมันก็ดูไม่ค่อยออกอกครับมันก็มีแค่แบบความฟุ้งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับของของสกินตรงนี้แค่นั้นเองนะครับอะไรแบบไหนเป็นต้นนะครับ ก็จะเหมือนมีความชมพูชมพูหน่อยๆเข้าไปนะครับก็ถ้าอยากจะให้มันเบาลงก็ปรับชมพูบางลงหน่อยก็ได้ประมาณนี้นะครับอะไรปรแบบนี้นะครับมันก็เนี่ยถ้าเทียบกันดูนะมันก็จะดูเหมือนมีบลัชขึ้นมานิดหนึ่งของช่วงนี้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันอาจจะบางมากเลยก็ได้นะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคเนี่ยอารมณ์่างนี้นิดเดียวปึ๊บอ่า ทีนี้ผมก็อาจจะเติมในส่วนของอพวกที่เป็นสีฟ้าเข้าไปนิดนึงก็ได้ผมก็จะ duplicate ตัวนี้ขึ้นมานะครับอีกเลเยอร์หนึ่งแล้วก็สีออกอฟ้าๆอย่างเงี้ยนะครับตรงช่วงนี่นะใจว่าเห็นไหมเนี่ยช่วงฟ้าเทาๆนะครับประมาณนี้แก็ดแบ black mask ไปมันก็จะเป็นการคือคือถ้าเรากด add black mask อีกทีหนึ่งเนะี่ยมันก็จะเป็นการเคลีย แบ็กมาสตรงนี้ไปนะครับนะผก็จะลองเพ้นลงไปก่อนนะครับไม่ไม่ต้องซีเรียสมาเหมือนเดิมก็พอเราปรับปรับมันได้ทั้งหมดอยู่แล้ว ก็จะใส่ลงไปนิดหนึ่งนะครับให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีความเป็นไอ้น,นี้เข้าไปหน่อยนะครับแล้วก็ในส่วนของค l ล r รโซนนะครับก็จริงๆแล้วอย่างที่ผมบอกคือมันสามารถเอามา Overlay ไว้ด้านบนเลยก็ได้ถ้าเราอยากจะให้เอฟเฟกของค l ล r Zone มันชัดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะเหมือนทำให้ค l ล r รโซนมันชัดเจนขึ้นหน่อยนะครับ อารมณ์ประมาณนี้ก็อันนี้แล้วแต่นะครับบางคนก็เอาไว้ด้านล่างบางคนเอาไว้ด้านบนนะครับก็แล้วแต่ว่าเราอยากจะได้ลุกแบบไหนแหละนะครับผมก็จะเอาวางไว้ด้านล่างมากกว่านะครับประมาณนี้นะครับโอเคก็จะก็จะได้มาประมาณนี้นะครับมีคารโโซนนิดหนึ่งปุ๊บมาฮะ หรือถ้าอยากให้มันเด่นขึ้นก็ปรับขึ้นไปหน่อยก็ได้คือบางคนก็ไม่เอาเป็นโอเวอร์เลยบางคนก็ใช้เป็นนอร์มอลเลยแต่ถ้าเป็นนอร์มอลเลยเนี่ยสีมันจะเอ่อมันก็จะเด่นมากเลย<笑><笑>นะครับก็อาจจะต้องลองลองปรับดูนะครับก็โอเวอร์เลยก็จะกลืนหน่อยนะครับสมมติว,ว่าเนี่ยอันนี้ผมได้ชั้นที่เป็นเวอร์ชันของสกิลละนะครับเมื่อเทียบกันดูเนี่ยมันก็มีหลายหลายเวอร์ชันของมัน นะครับอันนี้ผมอาจจะลองกรุ๊ปมันทีหนึ่งก่อนก็ได้นะครับนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นเนี่ยถ้าเทียบกับไม่มี Variation กับมี Variation ก็จะต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่ในระดับหนึ่งนะครับค่อนข้างต่างกันเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะได้มาแบบนี้ นในส่วนของ ambient occlusion อันนี้ก็เราก็คือจริงๆนะถามว่าเราเอา ambient มาซับด้านบนอีกทีหนึ่งได้ไหมก็ได้เหมือนกันแล้วแต่เราแล้วครับว่าเราอยากให้มันมากปนน้อยแค่ไหนนะครับสมมุติว่าอันนี้ผมได้ตัวสกิน variation มาละต่อมาเราก็จะไปเติมพวกของสกินดีเทลต่างๆเช่นพวกพวกรอยต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะพวกโมพวก freckle พวกเนี่ยคาบเลอะ คาบกระอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะเติมมันลงไปอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็เสร็จในส่วนของสกินเวอร์ชันแล้วก็เราก็เซฟทีหนึ่งนะครับก็อันนี้หลังจากที่เราทำสกินเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วเนี่ยซึ่งในความจริงแล้วในสกินเวอร์ชันเนี่ยเราถ้าเราไม่นะครับถ้าเราถ้าถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีคัลเลอร์เบสเนี่ยมันก็มันก็จะเปลี่ยนโทนไปอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็เราลองดูได้ว่าจริงๆแล้วเราอยากจะให้คัลเลอร์เบสมันมันประมาณไหนนะครับ ซึ่งอันเนี้ยถ้าเรารู้สึกว่าตัวสกินตรงไหน,นทีมน่มันเยอะไปอย่างอันเนี้ยผมว่ามันเยอะไปหน่อยนะครับก็อาจจะปรับมาก็ได้นะครับเพราะอันนี้อันนี้ผมใช้ผมใช้เป็นตัวตัวฟิลเลเยอร์ตรงนี้เข้าไปมันก็อาจจะเยอะเกินไปะอะไรเงี้ยนะครับก็พวกเนี้ยอาจจะเยอะไปก็ลดลงมานะครับก็จะมีของดีเทลสกินของมันอยู่นะครับแบบนี้ แต่แม่มันจะไม่เยอะมากนะครับเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราปรับสีตัวสกินเบสเนี่ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแบบนี้นะฮะโอเคสมมุติว่าอ่ะผมสีเบสสกินผมอาจจะทนประมาณอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมอาจจะปรับนิดนึงนะครับขึ้นมานิดนึงนะครับน่าจะดีกว่า โอเคอ่ะได้มาเรียบร้อยละอ่ะนี่ก็สกินเรเชันเราทำเสร็จแล้วต่อมาเราก็จะเริ่มลงดีเทลในในส่วนของดีเทลสกินต่างๆนะครับอันนี้ผมแนะนําให้ดูจากภาพถ้าเรามีนะครับมันจะเป็นภาพภาพภาพสแกนนะครับของของสกินนะครับที่เขาเขาถ่ายสแกนมาเนี่ยอย่างพวกนี้นะครับมันจะมีภาพสแกนมาพวกนี้ช่วยได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับอย่างอันเนี้ยเขาก็จะ อ่าเนี่ยภาพสแกนจริงเนี่ยมันก็จะมีดีเทลต่างๆที่เกิดขึ้นบนบนผิวบนสกินเขาอยู่อะไรเงี้ยนะครับอันเนี้ยก็จะช่วยได้เยอะว่าตรงไหนเนี่ยที่มันที่มันมีดีเทลอะไรบางอย่างเช่นอ่อันเนี้ยเราก็จะเห็นว่ามันมีอ่พวกเขาเรียกอะไรนะเส้นเลือดนะครับเส้นเลือดใต้ผิวหรืออะไรเงี้ยนะครับหรือว่าตรงนี้ก็จะเป็นพวกแบบรอยเขาเรียกโมเป็นพวกว ฝยปุ่นพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นขี้แมงวันอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะมีดีเทลหรือเนี่ยพวกอันนี้ก็จะเป็นพวกสกินอ่ออันนี้ก็จะเป็นเอ่อเซลล์ดำอะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันมีอยู่ซึ่งแน่นอนว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้มีเยอะมากหรอกนะครับแต่แต่มันจะมีดีเทลมันมีสกินอะไรของมันอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยให้ให้เราสามารถเนี่ยอย่างเงี้ยให้เราสามารถเห็นดีเทลรายละเอียดต่างๆได้ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในในส่วนของการทำงานตัวนี้นะครับ ก็โอเคสมมุติว่าผมก็จะเอาภาพพวกนี้เข้ามานะครับแล้วก็จะดูว่าดีเทลในส่วนต่างๆของมันเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงบ้างนะครับกาจะเข้ามาเขาปึ๊บพวกพอนะครับเอ่อเฟรเคิลนะครับแล้วก็คาร์ซอนไปลวแล้วก็บลูเวนบลูเวนก็จะเป็นพวกเส้นเลือดนะครับ พวกเวนพวกเส้นเลือดต่างๆโอเคผมก็เริ่มจากพอก็ได้นะครับเริ่มจากพวกรอยเนี่ยพวกรอยพวกเนี้ยนะครับเนี่ยที่มันจะมีลอยดำๆมีอะไรพวกเนี้ยนะครับพวกนี้ที่มันไม่เหมือนกันเนี่ยนะครับเนี่ยพวกจริงแล้วพวกพอพวกเนี้ยมันทําได้ไม่ได้ยากมากเท่าไหร่นักนะครับมันมีวิธีการของมันในการในการทํางานของมันอยู่นะครับนี้ผมจะ วิธีการทํางานของมันเนี่ยวิธีการก็เออ่เราจะใช้ตัวตัว d i s เซ a c e m e n นะครับเราจะ export ตัวเนี้ยนะครับดิสเซ a c e m e n ของเราเนี่ยออกไปก่อนนะครับ e x p o r ์แล้ว displacement ออกไปเนี่ยแล้วเราก็จะเอา d i s เซ a c e m e n ตัวนั้นเนี่ยเออ่มาหาค่าของเอ่เอออกซ์พอร์ตออกไปเป็นโน r m m a p นะครับเพื่อเอาไปใช้ในส่วนของเขาเรียกว่าเป็นเป็นเขาเรียกอ,อะไรนะไม่ใช่ค c o ร v เ r อร์มันมันจะเป็น จำไม่ได้ <laughs> มันจะเป็นตัวลอยลึกๆรับนะครับมันจะเป็นตัวลอยลึกๆเอ่อซึ่งอืมมันจะนล้วกอน,นะำมันจำไ,ได้ว่าผมเคยจดไว้อยู่ cavity อ่ะ cavity map ซึ่งไอตัว cavity map เนี่ยนะครับมันมันสามารถสร้างได้จริงๆแล้ว cavity map เนี่ยเขาจะไปดึงเอาจากาในในเวลาเราทำอย่างพวกสีบัตเนี่ยมันสามารถที่จะ export cavity ออกมาได้นะครับแต่ cavity เนี่ยจริงๆแล้วมันมีวิธีทำง่ายๆอยู่นะครับก็สมมุติว่าอันนี้ผมได้ skin variation ผมเซฟไปนะฮะเดี๋ยวผมจะลองเอาในส่วนของพวกพอพวกเนี้ยพวกรูหลุมขนรูคุมขนตรงนี้มาก,ก่อนนะครับถ้าเรากลับไปดูที่ material ตรงนี้นะครับ material ตอนนี้นะครับ เราจะเห็นว่าพผมปิดสีไปก่อนนะเราจะเห็นว่าตอนนี้ตัวไฮของผมเนี่ยนะครับถ้าเราดูแค่ในส่วนของ B นะครับมันจะมีพวกรูขุมขนอยู่เฉพาะแค่ B นะครับ B เนี่ย B คือตัวไมโครงนั้นสิ่งที่ผมอยากได้คือผมอยากจะเอ็กซ์พอร์ตตัวนี้ออกไปเพื่อเอาไปใช้งานก่อนนะครับเนี่ยส่วนส่วนอื่นเนี่ยผมอาจจะไม่ต้องการไอ้พวกเนี้ยไม่ต้องผมอาจจะยังไม่ต้องการมันผมต้องการแค่ตัว B คือตัวนี้เฉยๆนะครับตัว B คือตัวนี้ หรือว่าจริงๆแล้วผมสามารถใช้ตัว B เนี่ยมาแทนเป็นตัวน,นั้นเลยก็ได้นะครับถ้าไม่ได้สีเรียนอะไรมากผมลองดูก็ได้นะครับผมอาจจะลองอสร้างเบสคลเลอร์ามาก่อนนะครับแล้วก็ผมอาจจะลองสร้างโฟลเดอร์มานะครับอีกอันหนึ่งก็ตั้งชื่อว่าอันนี้ผมตั้งชื่อว่า Skin Detail นะครับแบบนี้ นะครับแล้วก็ผมก็จะ add fill layer ลงไปอันนึงนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้สกินนเทลเนี่ยผมเอาไว้แว้ข้างบนนะครับในตัวเนี้ยนะครับในใน fill layer เนี่ยตัวเนี้ยนะครับผมให้ตั้งชื่อว่านี่คือพ e นะครับผมก็ลองใส่สีของสกินลงไปก่อนนะครับใส่สีแดงๆลงไปเนี่ยนะครับก็ดูดสีของมันก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่แต่ว่ามันมันดูดยากเนาะก็จะลองกะกะเอาก็ได้ นะครับสีเนื้อๆแดงๆเนี่ยนะครับอาจจะประมาณนี้นะครับหรืออ่อนกว่านี้นิดหนึ่งนะครับอาจจะประมาณนี้แหละคิดว่านะอ่ะถือว่าได้สีมาประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะ black mass นะครับ add black mass เข้าไปนะครับแล้วผมก็จะเอา texture นะครับ texture ตัวที่ผมเอาเข้ามามเมื่อกี้นะครับไอตัว ตัวนี้นะครับตัวมืนคือตัว B คือตัวให้ชื่อว่าไมโครนะครับก็จะหาตัวนี้เป็นตัวที่ผม Export เอ็กซ์ออกมาในตัว R G B ของ Dispatchment นั่นแหละครับนะครับ,นะรบก็จะเอามันเข้ามาใส่ไว้นี้นะครับจะเลือกไมโครปึ๊ดใส่เข้าไปตอนนี้นะครับเอ่อมันมันจะใส่ลงไปแล้วแต่ว่าคิดว่าเข้าใจว่ามันมันน่าจะ บางมากจนจนมันไม่ขึ้นเลยหรือเปล่านะแต่ผมลองดูอ๋อโอเคโทษทีมันต้อง add fill ลงไปก่อนนะครับ add fill ลงไปแล้วก็เอาตัวนี้ลงไปปุ๊บอ่ะโอเคมันก็จะขึ้นมาแบบนี้แต่ทีนี้เนี่ยตัวนี้ยเนี่ยมันเอ่อตรงนี้ที่เราต้องการเนี่ยเราต้องการคือจุดที่มันหลุมลึกลงไปนะครับดังนั้นสิ่งที่ผมจะทําคือผมก็จะเอ่อ add level เข้าไปนะครับแล้วก็ in บดมันมันจะได้ตัวให้กลายเป็นแบบนี้นะครับ อพอมันได้แบบแบบนี้เนี่ยเสร็จเนี่ยเรียบร้อยเนี่ยผมก็จะ <c oughs> ดึงมันให้เหลือแต่ให้เหลือให้เหลือแต่เนี่ยแบบนี้นะครับอันนี้คือพวกพอต่างๆเนี่ยนะครับมันจะได้มาในลักษณะแบบนี้ถ้าเราออกไปดูข้างนอกนะครับเอาไปดูข้างนอกเนี่ยเราจะาเห็นสีมันจะเป็นเล็กๆอันนี้อาจจะสีมันจะไม่ชัดมากถ้าผมลองสีแดงเลยนะครับสีแดงสดเลย ถ้ายังไม่ชัดอีกก็เนี่ยมันมันจะขึ้นเป็นรูหลุมเล็กๆแบบนี้นะครับอันนี้คือพวกพอที่มันเกิดขึ้นถ้ามันยังไม่ไม่ไม่ลึกพอดูรายละเอียดไม่เยอะพอผมก็จะดึงตรงนี้เข้ามาอีกนิดหนึ่งเพื่อทําให้มันเด่นขึ้นมันชัดขึ้นนะครับในลักษณะแบบนี้อันนี้เราก็จะได้ตัวพอสกินตรงนี้มานะครับเนี่ยมันก็จะเป็นตัวสกินลงไปนะครับแบบเนี้ยตามร่องตามอะไรแบบเนี้ยนี่ก็เราก็เลือกสีให้ให้โอเคขน,นั้นองนะครับ ผมก็อาจจะง่ายๆผมก็จะลองดูก่อนก็ได้นะครับผมจะปิดตรงนี้ไปให้หมดให้ให้เห็นอยู่อาจจะสีดําก็ได้ครับใส่สีดําไปก่อนก็ได้จะได,จะได้จะได้ชัดนะครับทีนี้ผมก็จะดูว่าตรงส่วนไหนที่ผมต้องการให้ไอตัวพอสกินมันขึ้นมานะครับตรงพอสกินเนี่ยมันสีมันมันจะขึ้นมาจุดไหนบ้างนะครับอย่างพวกหัวตัวตรงปากเนี่ยผมอาจจะยังไม่ยุ่งมนันนะหัวอาจจะปล่อยไปว้ก่อนเ๋ยผมค่อยเอามาใช้ใหม่ นะครับก็หลักๆคือผมต้องการสกินของผิวที่มันไม่ใช่ปากทีนี้ผมก็อาจจะต้องเพนนะครับเพนตัวเนี้ยเพื่อเพื่อลบมันออกกดออกไปก่อนนะครับเพนเพื่อเพื่อลบมันออกไปก่อนนะครับก็ก็จะใช้ตัวบลัชนะครับค่อยๆลบไปก็ปรับเป็นสีดํานะครับแล้วก็ใช่ไหมเดี๋ยวก่อน กำลังกำลังดึกอยู่เอ่อโอเคโอเคต้องคลิกตรงนี้ก่อนนะครับ x ที่หนึ่ง x x x เฮ้ยกด x ไม่ติดนะไม่เป็นไรลาเป็นสีดำก็ได้นะครับมันก็จะลบมันไปนะครับในในส่วนของตรงนี้นะครับเพราะผมไม่ต้องการให้มันเห็นนะครับผมก็ต้องการให้มันเห็นแค่ในส่วนของที่มันเป็นเอ่อพวก พวกสกินผิวเฉยๆนะครับพวกนี้ผม أي, ตรงนี้ผมไม่ต้องการนะครับอะไรเนี่ยแบบเนี้ยผมไม่ต้องการผมต้องการแค่ให้เห็นสกินของผิวตรงนี้เฉยๆนะฮะซึ่งมันก็จะได้มาทั้งหมดแหละก็โอเคไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับผมแค่ลบลบตรงนี้ออกไปก่อนเฉยๆแค่น,น,นั้นเองแล้วก็ด้านถ <analogy, S 1> นน่จริงๆแล้วมันมันไม่เห็นนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่นะครับจะลบก็ได้ไม่ลบก็ได้น,นี้แล้วแต่เราละนะครับก็มันก็จะได้มาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ามัน รูปขุมขนมันไอน,นี่เกินไปมันแบบเขาเรียกไงนะมันอาจจะดูชัดเกินไปแล้วก็ใส่เบลอได้นะครับถ้าอยากจะใส่แล้วก็แอดฟิลเตอร์เบลอเข้าไปแต่อันนี้ผมผมว่ามันมันก็ได้อยู่นะแต่ถ้าขยับเบลอก็ลองนะครับใส่ฟิลเตอร์เข้าไปนิดหนึ่งนะครับก็ใส่เบลอลงไปครับแต่มันจะเบลอมากเลยในค่าค่าปกตินะครับสมลองศูนย์จุดหนึ่งศูนย์จุดศูนย์ห้าอะไรเงี้ยนะครับคือมันก็จะ มันก็จะเบลอไปนิดเดียวนิดเดียวไม่เยอะมากอะไรเงี้ยครับก็จะสัก0 7นอะไรเงี้ยนะครับมากไปว่าศูนยจุดศูก็ได้นะครับมันก็จะเบลอไปนิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้เนี่ยไอ้ตรงพอสกินเนี่ยเราก็ต้องการให้สีมันค่อนข้างที่จะดูเว็นแบบสีแดงแดงนิดหนึ่งนะครับแดงแดงเข้ม,เข,มเข้มหน่อยผมก็จะลองปรับสีมานะครับ อารมณ์ประมาณนี้ก็จะดูว่าสีที่มันดูโอเคประมาณนี้ก็ได้นะครับแล้วผมอาจะปรับโหมดเป็นมัติพายลงไปนะครับทีนี้ถ้าผมลองเปิดไอ้พวกนี้สกินขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็จะได้สกินผิวตรงนี้ขึ้นมาละนะครับมันก็จะดูละเอียดขึ้นมากเลยนะครับมันก็จะดูละเอียดขึ้นมากขึ้นแบบเยอะเยอะมากๆเลยนะครับในลักษณะแบบนี้เนะี่ย นะครับคุณก็จะได้ดีเทลของตรงเนี้ยถ,ถ้าถ้ารู้สึกว่าตรงเนี้ยมันไม่โอเคนะครับแล้วก็เพ้นลบมันไปหน่อยก็ได้นะครับเนี่ยอย่างพวกตรงนี้บางทีเราอาจจะไม่ไม่ต้องการขนาดนั้นอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันจะได้ได้สกินตรงนี้มาซึ่งอันนี้จะเป็นดีเทลเพิ่มอีกมากเลยนะครับมันดีเ,เพิ่มเพิ่มเพิ่มอีกเยอะมากเลยทีนี้เราก็ลองดูว่าสีมันมันได้ไหมแบบตามที่เราคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งส่วนตัวผมว่ามันน่าจะประมาณนี้ ะครับอันนี้ก็คงแล้วแต่เนาะแล้วแต่คนนะครับเนี่ยคือจริงๆแล้วมันมันแทบมันแทบจะเป็นสีประมาณนี้แหละครับสีแบบชมพูเข้มๆอะไรเงี้ยนะครับอา่าประมาณนี้นะครับผมก็จะได้ดีเทลมาแบบนี้ละนะครับคือถ้าปิด เปกับปิดเนี่ยก็จะเห็นว่าดีเทลมันต่างกันเยอะอยู่ในระดับหนึ่งเลยนะครับเนี่ยมันก็จะได้สกินตรงนี้มาค่อนข้างดีละนะครับแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือในส่วนแรกนี่คือส่วนของพอนะครับก็คือสกินจริงๆแล้วในส่วนของพอเนี่ยมันก็เออมันมันสามารถมันสามารถใช้ ตัวแมปอื่นก็ได้นะครับที่เป็น d i s p l a c e m e n t ของเราอ่ะเช่นเป็นพวก t e r t i a r y หรือ s e c o n d a r y ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้มันเป็นไมโครมันก็จะได้ดีเทลเล็กๆขึ้นมานะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้ดีเทลแบบส่วนอื่นๆเข้ามาด้วยนะีผมลองดูก็ได้นะผมไม่แน่ใจว่ามันจะเวิร์กไหมนะับผมก็ d u า l i c a t เ layer ขึ้นมาแล้วปิดตัวนี้ไปก่อนนะครับในตัวนี้เนี่ยผมก็จะไปที่ฟิลนี้แล้วผมก็จะเอาตัว d ิสเพยเมนต์นะครับตัวอื่นผมลองดู d ิสเพย์เมนต์ตัวอื่นว่ามันมันเป็นยังไงมันช่วยอะไรได้บ้างอ๋อโอเคอย่าง d ิสเพย์เมนต์ตัวอื่นเนี่ยมันก็จะได้ดีเทลในในส่วนของแบบคาบลึกๆตรงนี้อะไรเงี้ยนะครับแบบคาบเขาเรีย <c> ก <oughs> ไม่แน่ใจวนะ่าเนี่ยเป็นคาบาี้นนะครับลึกเข้ามานิดหนึ่งก็ใช้ได้ครับก็อย่างงี้ก็แต่มันอาจจะอาจจะต้องดูสีที่มันใกล้เคียงกับสกินนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับให้มัน ลงไปทับไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเนี่ยก็จะได้ความเป็นสกินของผิวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูแบบมีมิติมีน้ําหนักเพิ่มมากขึ้นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการใส่น้ําหนักตรงนี้ลงไปแล้วก็อาจจะปรับองค์สตลงมานิดนึงก็ได้นะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเนี่ยมันก็จะมีความแบบลึกของผิวลงมาหน่อยอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับ แ้ส่วนมากผมใช้แค่พอนะนะครับแต่ก็อันนี้แล้วแต่นะครับคือถ้ามันสามารถดิบมาใช้ได้ก็โอเคอันนี้ก็จะเป็นพวกเดฟนะครับ by displacement นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมลองอีกตัวหนึ่งเหมือนกันนะครับผมก็จะลอง Duplicate Layer ขึ้นมานะครับเหมือนกันนะครับก็อันนี้ผมแต่ว่าอันเนี้ยผมจะลองใช้ตัว tertiary ดูนะครับก็คือตัวนี้ที่ยังไม่ได้ใช้นะครับดูว่าเอฟเฟกของมันเป็นยังไงบ้าง แล้วก็ดูเอ่อมันก็คือมันก็จะเพิ่มดีเทลเข้าไปครับนิดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีนิดๆหน่อยๆเข้าไปเนี่ยซึ่งถ้าบวกกับตัวนี้มันก็จะได้ดีเทลที่ท,ที่ดูค่อนข้างแบบอืมดูน่าสนใจขึ้นแล้วนะครับเมื่อเทียบกันเนี่ยเห็นไหมฮะมันก็ได้ดีเทลที่น่าสนใจขึ้นมาทันทีเลยนะครับบวกกับพอตรงนี้เข้าไปอีกนิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับผมอาจจะอพอไว้บนสุดก็ได้แล้วก็ ันนี้ก็เป็นเดซปายเดสเซฟนระยะสองนะครับก็จะลองดูว่าเอ้ยมี1กับ2เพิ่ม1 2ก็เพิ่มขึ้นมานะครับมันก็ลดลงมานิดหนึ่งก็ได้นะครับอาจจะบางลงหน่อยนะครับอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นดีเทลของพวกพอที่ที่มันจะใส่ลงไปนะครับเื่อก็อย่างพอเนี่ยก็ลองลองดูสีสกินดูก็ได้นะครับเพราะบางทีแล้วอันนี้จะ จะประมาณนี้อาจจะเวิร์กกว่าไหมอะไรเงี้ยนะครับให้บางลงหน่อยอ่าก็จะได้มาในลักษณะแบบนี้นะครับอย่างอันนี้ผมว่ามันอาจจะต้องอมัน,นไม่ต้องให้มันแหลงมากก็ได้ แค่เป็นมิติลงไปนิดหนึ่งนะครับก็เราก็จะได้ดีเทลขึ้นมาทันทีจากตัวอันนี้ก็เป็นเหมือนเราอาร์บิที่แมปมาจากตัว i s p l a c e m น n t เนี่ยแหละครับมาตัวเนี้ยมาทำเอา i s p l a c e ม e n t มาทำให้กลายเป็นคา v i บิ m ี p แมปขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะได้แบบนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็จะมีดีเทลที่แบบโอ้ดูดูดูดีมากนะครับดีเทลที่แบบเออมันมีรายละเอียดมันมีอะไรพวกเนี้ยขึ้นมาเลยนะครับเมือม่อเมื่อถ้าลองไปดูนะครับตัวที่เป็น 2D เนี่ย มันก็จะมีดีเทลพวกนี้นะครับซึ่งซึ่งถ้าไม่ไม่ใส่พวกนี้ลงไปเนี่ยมันก็จะดูกระตูนนิดนึงนะครับพอใส่พวกนี้ลงไปดีเทลมันก็จะดูดีขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราใส่พวกพอหรืออะไรพวกนี้เยอะมากน้อยแค่ไหนด้วยเนาะนะนะพวกนี้ก็จะเป็นดีเทลเล็กๆน้อยน้อยลงไปนะครับโอเคนะครับก็นี่ก็เป็นตัวอย่างวิธีการใช้งานนะครับแต่ถ้าอย่างอย่างตัวเนี้ยถ้าเราไม่อยากให้มันมีลักษณะแบบนี้เราก็เราก็มาลบได้นะครับอย่างอันนี้ผม ผมไม่อาจจะไม่อยากให้มันมีเป็นร่องอะไรขนาดนี้ชัดขนาดนี้เท่าไหร่ก็จะลบมันออกไปนิดนึงนะเอา,เ,อาเลือกที่เพลงก่อนนะแล้วนกะ็ลบบางๆลบมันออกไปบางๆนะครับก็คือผมไม่อยากให้มันเห็นเยอะแค่นั้นเองนะแค่บางๆแค่มันมีนะครับโอเคอ่าซึ่งตัวพอเนี่ยอ่คือถ้าใครชอบชอบที่จะให้สกินมันมันมันชัดกว่านี้นะครับก็ ก็ลูกของขนมันชัดกว่านี้ก็ลองได้นะครับเพราะอันนี้ผมปรับมาสีค่อนข้างบางนะครับถ้าถ้าสีมันเข้มขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับก็ก็ลองดูได้ครับแต่โดยส่วนมากเนี่ยถ้าถ้าความเป็นจริงมันมันน่าจะออกสีประมาณอย่างนี้มากกว่านะครับโอเคอ่ะผมได้สกินมาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็ถ้ารู้สึกอยากให้มันขึ้นมากไปอีกนิดน,นึงก็ลองในเลเวลก็ดึงเข้าไปอีกได้มันก็จะขึ้นชัดขึ้นมานิดนึงนะครับ Okay. เราก็จะได้แบบนี้มาอันนี้ก็เสร็จในส่วนของสกินพอแล้วนะครับอ่าสกินพอพอสกินเนี่ยก็จะก็จะได้มานะครับอันนี้ผมว่าสีมันชมพูไปเนยะไอตัวนี้อาจจะต้องลองปรับนิดนึงมาหนีก,ก็ได้ นะครับแล้วก็จะลดลงมาหน่อยก็ได้ครับสักประมาณสัก45 50้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ไล่ขึ้นไปมันก็จะดูโอเคขึ้นแต่เนี้ยอันนี้ผมรู้สึกว่ามันแดงไปนะครับก็อาจจะประมาณนี้น,นี่ก็ลองลองขยับดูได้นะครับ โอเคอ่ะประมาณนี้ก็ได้นะครับไม่เป็นไรอ่ะทีนี้เราได้พอเราได้เออ่ตัวเดบได้ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับอ่าอันดับต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูตรงนี้นะครับนอกจากพอสกินแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะมีส่วนของอ่พวกพวกลอยต่างๆพวกเออ่พวกเนี้ยฮะพวกเฟรเคิลพวกพวกลอยจ้ำลอยสปอตอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ย ซึ่งเนี่ยจริงๆแล้วมันจะบางคนก็เยอะมากแต่ของถ้าเป็นเอเชียเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่นะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้ไม,ไม่ไม่ค่อยได้เจอพวกนี้มากเท่าไหร่นะครับแต่เนี่ยเราจะเจออารมณ์อย่างนี้นะครับที่เป็นรอยรอยแบบเหมือนรอยเลอะของรอยของผิวเรื่องอะไรของอะไรพวกนี้เข้าไปนะครับเราก็จะใส่อ่ดีเทลพวกนี้เข้าไปได้นะครับวันนี้ผมก็จะลองเหมือนเดิมนะครับก็สร้างอาจจะสร้างเพลเยอร์ขึ้นมาเลยก็ได้นะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วผมก็จะลองใช้ บลัชที่ลองสีผมก็ดูสีมันมาก็ได้นะครับะโอเคแบบนี้นะครับคือถ้าเราใช้บลัชธรรมดาทั่วไปนะครับผมปรับบลซี่เป็นอันเนี้ยผมใช้ตัวเนี้ยมันก็จะขึ้นเป็นอย่างนี้นะครับถามว่ามันได้ไหมมันก็ก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วผมชอบที่จะ ลองหาบรัชอื่นๆลองดูก็ได้นะครับอย่างเช่นผมาจจะลองใช้ไม่รู้พวกเดอร์สามอย่างเงี้ยนะครับเดอร์สามมันจะค่อนค่อนข้างที่จะใหญ่เนี่ยนะครับถ้าเรามันจะเป็นแบบอย่างนี้มากกว่านะครับผมก็อาจจะลอง เพ้นมันลงไปแล้วก็เดี๋ยวผมจะใช้ Black Mas สในการคุมมันอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้ก็ลองดูว่ามันมันจะไปขึ้นช่วงไหนบ้างอะไรเงี้ยหรือบางทีแบบช่วงไหนที่เราอยากจะให้มันมันขึ้นดีเทลขึ้นมาบ้างนะครับเนี่ยมอาจจะมีขึ้นตรงหน้าตรงอะไรเงี้ยนะครับเอ,อ่อถ้าไม่อยากจะเพ้น t เป็นสีก็ก็ทําเป็นเลเยอร์ขึ้นมาอย่างนี้ก็ได้นะครับเป็นเลเยอร์ฟิลเลเยอร์ขึ้นมาก็อาจจะสะดวกกว่านะครับเป็นเพ้นทีละชั้นทีละชั้นไปก็ก็ได้เหมือนกันนะครับ อะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมจะลบไปแล้วก็ add black mask นะครับแล้วก็อันนี้ผมก็จะใช้ตัว dirt เนี่ยนะครับก็ panel ก็ใช้ dirt add p a n t เข้าไปแล้วก็เนี่ยครับ dirt สามก็คือถ้าจิ้มลงไปถ้าคลิกลงไปเลยเนี่ยนะครับ d i ร์สามเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันก็ถ้าเนี่ยถ้าคุณเพนไปเนี่ยมันก็จะเป็นตัวนี้ขึ้นมามันก็จะเป็นนี้นะครับทีนี้ผมจะปรับสีมันหน่อยสีมันค่อนข้างที่จะ มันเป็นอย่างนี้นะครับก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากได้แบบไหนนะครับนี่ผมามาคลิกเพนแล้วก็ลบมันก็ได้นะครับเนี่ยนะครับผมก็จะปรับเป็นสีเข้มไปก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยอค่อยลบมันก็ได้ครับถ้าถ้าถ้าแบบมันมันเยอะไปอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ผมก็อาจจะปรับเพนเพชเชอร์ออกไปก่อน ผมก็อยากให้มันสแตมปลงเป็นจุดอะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับมันก็จะสะดวกหน่อยนะครับคือพอมาในขั้นตอนของสกินนะครับผมลืมบอกเนึงว่าเวลาเราทำสกินพวกนี้แล้วอะไม่ค่อยแนะนำให้ใช้ s y m เมทรีเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะดูมันจะดูคนข้างที่จะไม่เป็นธรรมชาตินะครับก็ผมก็จะลองสแตมป์ไปอย่างเงี้ยนะครับ แล้วก็เรื่องเพราะมันเป็นสีสีเราปรับได้เนาะผมก็เลยจะไม่ค่อยค่อยไม่ค่อยซีเรียสกับมันเท่าไหร่นะครับก็จะลองดูว่าเอ๊ะเนี่ยตรงนี้อาจจะเยอะตรงนี้อาจจะน้อยอย่างเงี้ยมันก็คงแล้วแต่กันแบบแล้วแต่หน้าแล้วแต่แล้วแต่หน้าคนแหละครับว่าว่ามันเป็นยังไงขึ้นอยู่กับเราเราไปดูอันไหนด้วยนะนะครับถ้าเราไปดูอันอย่างเงี้ยอ่าดีเทลมันก็จะอ่ะเคมันก็อาจจะเยอะขึ้นมาหรอว่าจะปรับเพน่มเพรสชหน่อยก็ได้ เนี่ยมันก็จะมีดีเทลที่เยอะขึ้นอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยอารมณ์ประมาณนี้นะครับและซึ่งอันนี้นะครับไม่ไม่ต้องกังวลว่าสีมันจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าเราสามารถที่จะดูสีอย่างนี้ได้นะครับเนี่ยมันก็จะมาประมาณนี้นะครับมันก็จะเห็นเป็นแบบลักษณะประมาณนี้เหมือนเป็นรอยจ้ำๆอะไรเงี้ยนะครับ แล้มแอันนี้ซึ่งเดี๋ยวเราจะใช้ black mask ต,ตัวนี้แหละครับในการเก็บรายละเอียดมันอีกทีหนึ่งนะครับก็อันนี้เพ้นท์ไปก่อนครับเพ้นท์ในจุดที่คุณคิดว่ามันน่าจะมีอย่างเงี้ยนะครับนะครับแบบนี้ก็จะค่อยๆดูว่าส่วนไหนที่อ่ะมันจะขึ้นรนช่วงนี้เนาะเยอะหน่อยอะไรเงี้ยนะครับพวก m a s พวกอะไรเงี้ยนะครับผมก็จะ จ้ำจำมันลงบนผิวไปเพื่อให้ผิวมันมันไม่เขาเรียกว่าให้ผิวมันมันเกิดความอิมพิมเพอร์เฟกก็คือไม่ไม่ไม่เอ่อไม่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 อะไรไม่ไม่เพอร์เฟกเกินไปครับไม่ให้มันดูเเหมือน CG จีทำมากเกินไปก็จะจ้ำจำมันลงไปนิดหนึ่งนะครับก็จ้ำบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างอะไรก็แล้วแต่ครับอันนี้ก็คงแล้วแต่เรา นะครับอะไรอย่างงี้นะครับมันก็จะมีความแบบเอ่อยังไงดีความของผิวอะที่ไม่เหมือนกันนะครับเ,เดี๋ยวผมจะมันลบมันออกอีกทีนึงด้วย black mask ทีหนึ่งก็ได้อันนี้คือผมแค่ต้องการ variation ของสกินที่แบบมันไม่เท่ากันเฉยนะครับ อันนี้อันนี้ต้องไปอันนี้เพราะว่าเมื่อไอตัวนี้เดี๋ยวต้องไปลบนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมโคลนเอาก็ได้เนี่ยพเพราะแค่มันเป็นมันเป็นตามริ้วของไอตัวนี้นะครับของไอตัวแมปตรงนี้นะครับแต่ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมไปโคลนเอานะครับแบบนี้มันก็จะได้สี สกินของผิวที่แบบมันมันไม่เท่ากันบ้างเท่ากันบ้างไม่เท่ากันบ้างแหละนะครับก็มันก็มีทั้งใหญ่มีทั้งเล็กอะครับตามสภาพของมันนะเนาะนะครับเราลงประมาณนี้ไปนะครับโอเคทีนี้นะครับอ่าพอเราได้มาแบบนี้เสร็จเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าจุดไหนที่มันเยอะเกินอะไรเงี้ยอ่าอันนี้เราอาจจะเบามันลงก็ได้นะครับผมอาจจะปรับเป็นมัลติพลายอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะหนักขึ้นแล้วก็ ก็จะลดมันลงเนี่ยเพื่อสร้าง v บร i a t ชั n นของมันอะไรเงี้ยนะครับก็ทีนี้มันจะได้ v a ร i a t ชั่นมาก็จะให้เต็มไปก่อนก็แหละแล้วผมก็สร้างเพน n t อีกทีหนึ่งครับแอดเพนเข้าไปอีกทีนึงแต่เพน้เนี่ผมจะใช้เป็นสีดำแหละผมก็จะลบในส่วนที่แบบผมรู้สึกว่ามันเยอะไปอะไรเงี้ยนะครับช่วงเนี้นก็จะเป็นการลบนะครับออกไปบ้างอะไรบ้างแต่พอนี้ผมใช้เป็นบัตรเดิร์สเนี่ยมันจะ มันจะไม่เขาเรียกไงมันจะไม่ได้ลบง่ายขนาดนั้นนะครับมัน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 แบบมันลบอยู่นะแต่ว่ามันลบอยู่แต่ว่ามันมันจะแบบไม่ได้ลบแบบไงไม่ได้ลบแบบปืดออกไปทั้งอันอะไรเงี้ยมันก็จะลบบ้างบางส่วนบางส่วนอยู่อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นการเมนเบรชั่นของเอ่ออะไรพวกนี้ที่ดูมันมันดูธรรมชาติกว่านะครับมันก็จะดูมันเนี่ยมีความไม่เท่ากันของผิวอะไรเงี้ยเกิดขึ้นนะครับ เพนอันแรกเนี่ยเป็นเพน n t ที่เอาไว้เพนให้ลงไปนะครับส่วนเพนที่2เป็นเพนลบครับลบออกว่าอย่าให้เพนมันมีมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งทั้ง2ด้านมันจะไม่เท่ากันแหละนะครับก็ตามความเป็นจริงมันก็ไม,ไม่ไม่น่าจะเท่ากันนะครับ uh, อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับมันก็จะมันก็จะมีความเป็น oh. สกินในแต่ละชั้นของมันอยู่นะครับเนี่ยอันนี้นะฮะนะผมปิดไปมันจะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้วิธีการที่ผมทาเนี่ยนะครับวิธีการที่ผมทำเนี่ยอันนี้มันผมจะลดค่าตรงนี้ลงมานิดหนึ่งคือผมจะทําให้มันมันมีบ้างไม่มีบ้างไม่เท่ากันนะครับผมจะทําให้มันไม่เท่ากันเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะมาลดตรงนี้ทีหนึ่งเพื่อให้มันให้มันดูโอเคขึ้นในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะได้ความเป็น เวอร์ชันของผิวขึ้นมานะครับมันจะได้ความเป็น a ว i ร์ชันของผิวนะครับอันนี้ก็คือพวกสปอตนะครับอืมฮะก็จะเป็น a ว i ร์ชันของเม็ดคือถ้าไม่มีเนี่ยผิวก็จะดูเรียบแต่ถ้ามันมีมันก็จะมีดีเทลของผิวอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะมันจะไม่เท่ากันแล้วนะครับทีนี้นะครับถ้าเรารู้สึกมันเยอะไปแล้วก็ลดลงได้ครับอันนี้ขึ้นอยู่กับเราแล้วว่าเราอยากจะให้มากให้น้อยแค่ไหนนะครับทีนี้ เอ่อผมก็จะลงไปอีกเลเวลหนึ่งก็คือจะทําอีกชั้นหนึ่งเนี่ยแหละนะครับแต่ชั้นนี้ผมจะอาจจะเน้นไปที่จุดใดจุดหนึ่งเป็นพิเศษมากขึ้นและ้นะครับผมก็อาจจะเอาเลเยอร์นี้แหละ Copy ขึ้นไปนะครับก็ Duplicate ขึ้นไปเลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็เอ่อพอ Du พิเขึ้นไปอีกเลเยอร์นึงเนี่ยตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็จะเปิดตรงนี้ให้สุดเลย นะครับเปิดให้สุดมันก็จะหนาขึ้นมาแบบนี้นะครับทีนี้ผมในเพนต์ตัวเนี้ยผมก็จะเ,เลือกเฉพาะจุดที่ผมต้องการทีนี้ผมอาจจะปรับบัตรก็ได้นะครับหรืออาจจะใช้บัตรนี้อยู่ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นว่าจ,จะปรับส่วนนี้ผมต้องการให้มันอยู่อะไรเงี้ยนะครับส่วนอื่นที่ไม่ต้องการมีอยู่ผมก็ลบมันไปนะครับมันก็จะเนี่ยผมต้องการให้บริเวณตรงเนี้ยมันอยู่ ตรงช่วงนี้อยู่อะไรเงี้ยนะครับช่วงนี้อยู่ช่วงอื่นลดลงไปอะไรเงี้ยนะครับพอได้มาแบบนี้คร่าวๆแล้วเนี่ยนะครับผมลองไปดูข้างนองมนกออมันก็จะมันก็จะมี จุดที่มันมันเข้มยังอยู่นะครับอีกอันนึงที่ผมช่วยได้คือทําให้มันมันชัดขึ้นก็คือผมจะ add level เข้าไปนะครับเพิ่ม l ล v e l เข้าไปแล้วก็ใช้ตัวเนี้ยใช้ซ้ำเนี่ยแหละครับตัว l ล v e l เนี้ยผมดึงมันเข้ามาครับให้เหลือแต่จุดที่มันจะขึ้นจริงๆอะไรเงี้ยก็จะดึงให้เหลือแค่แบบแค่นี้นะครับก็เป็นการใช้ทรัพยากรากให้คุ้มค่านะครับแล้วแบบนี้ไม่เอาก็ลบไป อไรอย่างเป็นต้นนะครับมันก็จะเหลือส่วนที่เอาและไม่เอาอยู่นะครับเนี่ยก็จะเข้มขึ้นนะครับเห็นไหมมันจะ้อนซ้อนกันเข้มขึ้นละในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยผมก็จะปรับสีให้มันเข้มกว่าเดิมนิดนึงเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ทั้งเข้มและอ่อนอยู่ในตัวของมันเองทีนี้ถ้าอยากให้มันเข้มและอ่อนมากขึ้นมากขึ้นน้อยแค่ไหนก็นะครับเพิ่มตรงนี้ได้ปรับลดปรับเพิ่มตรงนี้ได้เหมือนกัน นะครับผมก็จะให้มันมีชั้นที่แบบไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับก็ลองปรับดูอะไรแบบนี้เป็นตน้นมันก็จะเหลืออะไรแบบนี้นะครับถึงถ้ามันเยอะเกินไปก็นะครับแล้วก็ แล้วก็มาลดตรงค่านี้กทีหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็หรือถ้าอยากเพ้น์นี้ก็เพ้น์ลดมันก็ได้นะครับมันก็จะลบออกไปอะไรอย่างเี้เป็นตน้นนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ผมใช้ในการทําให้ดีเทลของสกินมันไม่มันไม่เท่ากันนะครับมันก็จะมีเท่าบ้างไม่เท่าบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีส่วนที่เลอะบ้างไม่เลอะบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ก็อยากให้เพ้นท์ให้มันขึ้นไปก็เพิ่มขึ้นมาได้อะไรเงี้ยนะครับอืมอันนี้ผมก็จะลองดู อะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับเน,นี่ยมันก็จะมีสกินที่แบบมีจุดด่างจุดดําที่แบบมันไม่เท่ากันแหละนะครับมีทั้งจุดจุดดําแบบบางๆจนถึงจุดดําที่มันเริ่มชัดขึ้นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเราอยากได้แบบนี้ก็อาจจะลองเพิ่มอีกชั้นหนึ่งก็ได้ให้มันให้สีมันแดงๆขึ้นหน่อยอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมประมาณนี้ก่อนก็ได้นะครับ อ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของพวกรอยเรื่องของพอเรามีละพวกเรื่องพวกนี้ก็มีนะครับถ้าเราอาจจะอยากให้มันมากขึ้นก็แล้วแต่นะครับเพิ่มเพิ่มเข้าไปได้มันไม่ได้มันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะครับก็อาจจะเช่นตรงนี้ผมอยากจะเน้นหน่อยอะไรเงี้ยผมก็จะให้มันมีมากกว่าปกติหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็เป็นๆๆเพลย์ลบๆเป็นเพลลบๆเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับอะไรแบบประมาณนี้นะครับ โอเคได้มาแบบนี้นะครับก็อันนี้เป็นสปอตเอ่อราวราวสปอตนะครับอ่ะ Okay. ก็จะได้มาแบบนี้ละนะครับถ้าเราอยากได้เป็นสีออกส้ม,สมๆเนี่ยก็เพ้นสปอตเพิ่มเข้าไปได้นะครับอย่างอันนี้ก็ผมก็จะเพ้นสร้างเลเยอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับแอดเลเยอร์ขึ้นมาเลยก็ได้แล้วผมก็เพ้นสปอตที่มันสีออกแดงๆส้มๆไปหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันมันไม่สามารถมันเลือกได้ถ้าใช้เพ้นไปเลยผมแนะนำให้ให้ใช้เป็นเทสสีอ่านะเป็นฟิลเลเยอร์แล้วก็เป็นแมสเอาดีกว่าเพราะมันสะดวกกว่านะครับ ลงมามาหนนะครับแล้วก็ add black mask เข้าไปนะครับทีนี้คนก็เพ้นเข้าไปได้ครับอยากจะเพ้นเข้าไปให้เนี่ยให้เพิ่มเพิ่มให้มันดีเทลเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยช่วงนี้เนี่ยนะครับแบบนี้เนี้ยก็สามารถที่จะเพ้นเก็บเข้าไปเพิ่มได้ถ้ารู้สึกว่ามันอยากให้ใหญ่ขึ้นก็เพ้นปรับบัตรให้ใหญ่ขึ้นนิดหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับว่าเราอยากจะให้มันมีรายละเอียดอะไรไหมนะครับ อะไรประมาณนี้นะครับก็อาจจะเพิ่มตรงจมูกเข้าไปหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็โอเคพอเพิ่มมาเสร็จผมก็จะอาจะอาจะปรับเป็นโอเวอร์เลย์ก็ได้นะครับแล้วก็ลดเอ่อมันลงให้มันให้มันรู้สึกว่ามันมีอยู่แต่ว่ามันบางมากอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีนิดหนึ่งนะครับอะไรแบบนี้เป็นตน้น ก็อันนี้ถ้าไม่ถูกใจกับสีก็ลองปรับสีดูนะครับประมาณนี้นะฮะก็จะได้มาแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เป็นสปอตออเรน์นะครับอันนี้ก็ผมก็จะใส่เลเยอร์ของสกินลงไปแล้วนะครับต่อมานะครับมันก็จะมีเป็นพวกสปอตดำๆอยู่ <laughs> แบบนี้นะครับ อ่าผมก็จะผมก็จะใช้ตัวตัวดิร์ t เอาอันนี้นะครับผมก็จะสร้างฟ f ลเ e อร์ขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ลองปรับสีดิร์ b เบาๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ black mask นะครับ add black mask เข้าไปแล้วก็อันนี้ผมก็ใช้เป็นดิร์ t ธรรมดานะครับผมก็จะใช้เป็น dirt d ด r t dirt หนึ่งเนี่ยแหละนะครับแล้วก็ปรับให้มันเล็กนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ flow ต่ำๆหน่อย นะครับก็จะเพ้นต์อยู่ก็คือผมอยากจะให้มันมีอ่า,อาลืมไปต้องแอดเพ้นต์ไปก่อนแอดเพ้นต์เข้าไปนะครับเนี่ยคือถ้าเราเพ้นต์ลงไปอย่างนี้เลยนะครับมันก็จะเป็นเหมือนสปอตดำๆขึ้นมาซึ่งในผิวคนเนี่ยนะครับมันจะมีครับผิวคนมันจะมีอย่างเงี้เห็นไหมฮะมันก็จะมีสปอตที่แบบผิวมันไม่เท่ากันอะไรอย่างเงี้ยอยู่อะไรเงี้ยนะครับเป็นความแบบ ดามเมจิ้งของของผิวที่เราจะมีอะไรเงี้ยนะครับเราก็จะใส่ตรงนี้ใส่เข้าไปค่งมากน้อยอะไรเงี้ยก็แล้วแต่นะครับผมว่าจะเพ้นท์ใหญ่ๆไปก่อนเนะี่ยที่มันมีอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะคือมันไม่เท่ากันนะครับในในสกินของคนแต่ละคนก็นจะมีจุดด่างดำไม,ไม่ไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะครับบางคนจุดเล็กบางคนจุดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับก็มันก็แล้วแต่แล้วแต่เราเนี่ยครับ นะครับมันก็จะได้มาแบบนี้อันนี้ก็เป็นสกินความไม่เท่ากันของสกินที่ผมมักจะใส่ลงไปอะไรเงี้ยนะครับก,ก็แล้วแต่นะครับใส่ใส่ยังไงก็ได้ครับมันก็คือมันเป็นการเพิ่มดีเทลของสกินเข้าไปเฉยนะครับแบบนี้มก็จะใส่ไปบ้างเม่เป็นบ้างอะไรเงี้ยนะครับ ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันเยอะไปมันมากไปอะไรเงี้ยก็สุดท้ายแล้วแต่เนี่ยเราก็สามารถมันลดมาเพิ่มมาอะไรได้ทั้งหมดแล้วครับขึ้นอยู่กับเราละนะครับเ่ราเราอยากจะเอ่อเพิ่มมันเพิ่มลดอะไรเงี้ยนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่าอ่ะผมได้มาประมาณหนึ่งแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันมันต้องตกใจนะครับทีนี้ผมอาจจะลองเพ้นท์นะครับเอ่อส่วนที่เล็กลงมามากๆเลย หมือนพวกขี้แมงวันหลือ,อะไรเงี้ยนะครับต่ปรับโฟกัให้มันหนักจะเพนดูเนี่ยมันจะมีพวกอย่างเงี้ยอยู่บ้างนะครับพวกนี้เกิดขึ้นได้ตามปกตินะครับใบหน้าคนมีมีอยู่แล้วแต่แค่ว่ามันจะเห็นชัดไม่ชัดแค่นั้นเองนะครับอันนี้ก็จะเป็นเอ่อเวอร์ชันของมันที่มันเกิดขึ้นนะครับ บางคนก็มีจุดขาวบางคนมีจุดดำอะไรเงี้ยนะครับมันใบหน้าม,นมันเกิดขึ้นไม่เท่ากันนะครับทีนี้ถ้าเราสึกว่ามันแรงไปนะครับทั้งหมดเราก็ดึงมันลงมานิดนึงก็ได้นะครับมันก็จะบางลงมามันก็จะเหลือแค่จุดประมาณนี้นะครับสำหรัผมผมว่ามันน่าจะเหมือนแบบประมาณสัก40-50ก็โอเคอะไรเงี้ยแล้วผมอาจจะ อาจจะเพ้นอีกสักเลเยอร์หนึ่งนะครับก็แอดเพ้นเข้าไปสักเลเยอร์หนึ่งอะไรเงี้ยเพื่อที่จะทําจุดดําตัวเนี้ยให้ให้ชัดขึ้นมาอีกเป็นจุดที่เข้มขึ้นมาเลยอะไรเงี้ยแต่ไม่ไม่ต้องเยอะมากอะไรเงี้ยนะครับอะไรแบบนี้เป็นตน้นอาจจะเพ้นทับจุดเดิมก็ได้นะครับ มันพวกจุดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับคือจริงๆอันเนี้ยถ้าเราไปดูพวกภาพ r b x เนี่ยเขาจะมีเขียนเขียนไว้ชัดเจนเลยเนี่ยอย่างอันเนี้ยจุดก็จะใหญ่เลยอะไรเงี้ยนะครับเขาก็จะมีจุดใหญ่ก็มีซึ่งจุดบางทีมันก็จะไปอยู่ตามพวกเนี้ยตามพวกคางพวกอะไรเงี้ยนะครับตรงแก้มที่มันโดนแดดจะเยอะมันจะขึ้นครับพวกจุดพวกนี้จะขึ้นตามจุดที่มันโดนโดนแดดอยู่นะครับอะไรแบบนี้ สมมุติว่าอันนี้ผมเป็นตัว black spot นะครับ black spot นะครับคือถ้ามีกับไม่มีก็แอบต่างกันเยอะอยู่เหมือนกันเพราะมันเพิ่มความสมจริงให้กับตัวสกินเข้าไปได้นะครับอันนี้ก็อ่ะผมใส่ดีเทลนี้ไปนะครับแหมก็จะมีพวกนี้ มันอาจจะมีจุดแดงด้วยนะถ้าเราอยากอยากใสก่ก็ลองได้เราก็าจ,จะใส่จุดแดงๆลงไปเป็นจ้ำๆๆอะไรเงี้ยนะครับเป็นสีเข่นแดงไปเลยอะไรเงี้ยก,ก็สามารถใส่ได้นะครับนี้ผมก็าอาจจะลองเพิ่มไปสักนิดสักหน่อยดูก็ได้ครับไม่เสียหายก็อาจจะลองจุดสีแดงกำกับประมาณนี้นะครับแล้วก็แอด black mask มือนเดิมนะครับแอด black mask ไปเสร็จก็ลองเพจดูนะครับ ก็จะเพิ่มแดงขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับมาน่้นะครับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ผมก็ใส่ใส่มันไป สมมติว่าเราใส่ตรงนี้เปเสร็จเรียบร้อยเนี่ยนะครับอ่ามันจะมีเรื่องของ f r e c k l e ตรงนี้นะครับอีกนิดหนึ่งถ้าถ้าเราอยากจะใส่นะครับพกฟรกเนี่ยก็ใช้วิธีเดียวกันกับที่ผมทำสปอตตรงนี้แหละครับแต่ว่าอากาศจะอยู่ตรงจมูกอยู่ตรงอะไรเยอะหน่อยนะครับก็อาจจะใช้พวกเนี่ยเดอร์เหมือนเดิมก็ได้นะนี่ก็แล้วแต่นะครับมันก็จะมีมันจะมีอะไรอีกอมีพวกเส้นเลือดครับ มีพวกเส้นเลือดที่ที่บางทีแล้วมันจะขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับก็อันนี้ผมเป็น red spot นะครับถ้าอันนี้คือไม่มีดีเทลกับมีดีเทลต่างกันเยอะครับต่างกันค่อนข้างเยอะในส่วนของสกินนะครับก็าการมีดีเทลพวกนี้มันจะช่วยทำให้สกินดูเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับก็อันดับต่อมาผมก็จะลองใส่พวก จริงมันจะมีพวกริ i งเกิลพวกรอยด้วยเนาะแต่ว่าโดยตัวโมเดลตรงนี้มันไม่ได้ค่อยมีมันไม่ได้มีริงเกิลแบบคนแก่ขนาดน,นั้นนะครับมันก็อาจจะมีแค่แบบอ่ะมีริ i งเกิลที่เกิดขึ้นจากรอยริ้วรอยพวกนี้ซึ่งอันนี้เดี๋ยวมันสามารถเอามาใช้ได้จากตัวไอ้ดเซตเมนต์ตัวนี้แหละนะครับเราอาจจะทําให้มันแรงขึ้นนิดนึงอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีริ้งเกิลที่เกิดขึ้นมาแต่อันนี้ผมยังไม่ไม่อยากให้มันขึ้นมาเยอะขนาดน,นั้นนะครับก็ไม่เป็นไร มันจะมีเป็นพวกเนี้ยครับพวกเส้นเลือดนะครับบางทีแล้วผิวคนมันจะมีเส้นเลือดอยู่เพราะว่าเส้นเลือดของมันจะเป็นอย่างนี้เลยครับเนี่ยนี่คือเส้นเลือดดาที่จะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็มีเส้นเลือดแดงที่เกิดขึ้นตามผิวตามสกินอะไรเงี้ยนะครับแบบเนี้ยได้ทั้งหมดเลยนะครับก็บางคนก็จะขึ้นอย่างนี้เลยนะครับบางคนก็จะขึ้นเนี่ยบางคนก็จะขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็จะเติมมันลงไปนิดหนึ่งนะครับผมก็จะใช้ตัวนี้แหละสีสีแดงแดงดำดเนี่ยนะครับก็ d ดู i c a t e มันขึ้นมาอีก Layer ร์หนึ่งนะครับผมตั้งชื่อว่า red vein นะครับก็คือเส้นเลือดแดงนะครับแล้วกอ็อันนี้ผมจะ add black mask เข้าไปซ้อีกนิเพื่อเคลียร์ mask ป็นทิ้งนะครับแต่ทีนี้ใน vein เ,เนี่ยนะครับในในส่วนของเส้นเลือดเนี่ยมันถ้าเราในใน substance เนี่ยมันมี brush มันอยู่นะมันมีพวกนี้อยู่นะครับคุณจะใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือต้องบอกมันว่าคือถ้ามันมันจะล่างมาเป็นอี้เลย นะครับกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นอันนี้เป็นมันจะเป็น particle brush นะครับมันก็จะวิ่งมันออกมาไปอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะให้มันหยุดเมื่อไหร่เนี่ยจะให้มันมีไหมให้มันให้มันออกไปไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเป็น particle brush ส่วนตัวผมรู้สึกว่า particle brush เนี่ยมันก็ดีแต่มันคุมยากครับมันคุมมันคุมยากไปหน่อยเนี่ยคือมีมีได้เล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยครับ พวกพวกเงี้ยผมก็จะมักจะใช้ช่วง Particle บัตช่วยอะไรเงี้ยเพราะบางทีแล้วแบบมันเป็นมันเป็นใต้ตาอะไรเงี้ยนะครับมันพวกดวงตาอะไรเงี้ยมันมันต้องมีนิดนึงเพราะไม่งั้นเนี่ยมันมันจะดูไม่ไม่ค่อยนี่อะไรนะครับแต่ว่าเราเราก็ไม่เยอะครับพวกนี้เราก็เราไม่ไม่ทำเยอะละล้วก็อาจจะปรับตรงนี้เป็น linear Dodge อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับลดสเกลมาหน่อนึงมันก็จะเห็นเป็นบางๆแค่นี้เองครับ บางๆมากๆอะไรเงี้ยครับยังมันจะบางมากกว่านอี้อาจจะประบางแค่นี้เองแค่แค่เราใส่มันลงไปเพื่อเป็นดีเทลนะครับที่แยมันก็จะดูมีดีเทลขึ้นมาตอนนี้ผมดึงกลับให้เต็มก่อนเนาะนะครับผมก็จะเนี่ยใส่ไปมันก็จะปเป็นดีเทลตรงตรงส่วนของตาของอะไรเงี้ยนะครับ ก็จะมีของพวกจมูกอะไรย่างเงี้ยนะครับจริงๆแล้วจมูกมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้เท่าไหร่แต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมทําอันนี้ไปก่อนเดี๋ยวผมค่อยแมสเก็บมันอีกทีหนึ่งก็ได้นะครับพวกส่วนบางๆครับอย่างาในปากจริงๆแล้วมันก็มีเส้นเลือดอยู่นะครับแต่ว่ามันมันบางมากแค่นั้นเองบางจนเราไม่ไม่รู้สึกมัน บางจะลเ,เราแทบจะไม่รู้สึกมันนะครับก็หูจริงหูจะมีเยอะนะครับมีเส้นเลือดมีอะไรอยู่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแต่ว่าคืออันนี้ก็แล้วแต่คนเนอะอยากจะให้มันมากน้อยแค่ไหนนะครับน,นี้ก็เป็นดีเทลของปั s มาวะ เพราะไอ้ไงส่วนมากเดี๋ยวเราเราจะไม่ค่อยเห็นอยู่แล้วะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมันจะไม่ค่อยขึ้นผมจะปรับให้มันหายไปนะครับผมแค่ต้องการให้ความรู้สึกว่ามันมันมีอยู่บ้างแค่นั้นเอโอเคส่วนพวกนี้ไม่ค่อยมีนะด้านบนมันเป็นมันเป็นกระโหลกซะเยอะนะครับก็ นี้ผมก็ลองปรับลงมาต่ำๆเลยนะครับมันก็จะเนี่ยปรับลงมาแบบน้อยมากๆเลยนะครับมันก็จะมีแบบดีเทลอย่างนี้อยูนอย่นะครับอย่างเงี้ยนะฮะเล็กๆน้อยๆที่เป็นดีเทลแบบถ้าเรารู้สึกว่าอย่างเงี้ยผมว่ายีก้ามันเยอะไปมาลองสัก15เงี้ยมันก็จะเป็นดีเทลบางๆที่แบบเออมันก็ดูโอเคอยูน่นะ มันมีดีเทลของมันอยู่ในในในผิวของมันอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะแบบอ่ามีดีเทลนี่นะอะไรเงี้ยอย่างงี้โน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะฮะมันก็จะเป็นดีเทลของจรงิงมันก็จะมีดีเทลมันใบหน้าอย่างเงี้ยนะครับตามมาอันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ผมลากไปมั่ๆเลยนะครับแต่จริงๆแล้วมันคือถ้ายอย่างพกเส้นเลือดดำเนี่ยผมจะไม่ไม่ได้ลากอย่างงี้ผมจะวาดเอาขึ้นมา,มาเองมากกว่านะครับก็จะมี เช้อเลือดนะครับบางๆถ้าเรารสึกว่าบางไปก็หลงขึ้นมาสักยี่สิบก็ได้ครับมันก็จะมีเป็นเซ้อเลือดขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ถ้าเรารู้สึกว่าสีมันไม่แดงพอก็ดึงขึ้นก็ได้ครับแต่ส่วนตัวผมผมว่าสีมันน่าจะประมาณนี้แหละครับสีแบบเลือนเลือดนิดหนึ่ง นะครับอะไรแบบนี้นะต่อมานะครับต่อมาก็ผมก็จะทําเส้นเลือดดำนะครับผมก็จะทําเส้นเลือดดาก็สร้างาฟิลเลเยอะขึ้นม่อีกอันหนึ่งน,นะครับอันนี้ก็ตั้งชื่อว่าบลูเวยนะครับก็คือในภาษาอังกฤษมันใช้คาว่าบลนะูเวยเนาะคือเส้นเลือดสีน้ำเงินนะครับแต่ว่าอันเนี้ยจริงๆของเรามันคือเส้นเลือดดำนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนะครับก็ <c oughs> เราทำงานอยู่ในเบสเลเยอย่างเดียวนะครับเราไม่ทํางานอยู่ยเลเยอร์อื่นเลยนะครับก็เอาสีเข้มๆประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็เหม,มือนเดิมครับ add black m a s แต่ตว,ว่าครั้งนี้ผมจะใช้ตัววาดเอานะครับ ซึ่งวาดเอาของมันเป็นยังไงครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่ผมก็จะลองวาดไปก่อนนะครับอย่างที่อย่างที่เรารู้กันคือมันมันไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นหรอกนะครับมันไม่ได้ไม่ได้เห็นชัดขนาดนั้นนะครับนะครับอะไรแบบนี้ แต่ว่าจริงๆแล้วมันมันจะไม่เห็นขนาดนี้นะครับไม่ต้องไม่ต้องตกใจนะครับว่ามันเอ้ยมันเยอะขนาดนี้เลยเหรออะไรเงี้ยจริงๆแล้วมันมันไม่เห็นขนาดนี้ครับอันนี้มันแค่แค่ผมทําให้ดูว่าโอเคเดี๋ยวมันจะขึ้นได้แบบนี้นะอา่ามันก็จะมีอะไรแบบนี้ออกมานะครับ อ่ะทีนี้ถ้าเราอยากดูว่ามันมันมาอย่างไงเนี่ยนะครับก็จริงๆแล้วมันตรงตรงพวกนี้มันก็จะมีอยู่นะฮะเนี่ยเขาเขาก็จะมีภาพให้ดูอยู่แบบภาพของเส้นเลือดนะครับก็คือใครใครจะใส่แบบนี้ก็ได้แต่ว่าว่ามันมันมันไม่ค่อยชัดขนาดนั้นคือที่มันจะไปชัดมันก็จะมีชัดแบบพวกนี้นะครับแค่นั้นเอง แล้วก็ไอ้พวกนี้ก็ไม่ชัดครับคือแบบบางมากเหมือนกันนะครับบางมากๆซึ่งเวลาเราใช้จริงๆเนี่ยคุณก็อาจจะใส่ฟิลเตอร์เบลอเข้าไปนิดหนึ่งก็ได้ด้วยนะครับเพื่อเพื่อให้มันเบลอออกไปนิดหนึ่งนะครับมันไม่งั้นมันจะขมเกินอะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะอันนี้อาจจะเบลอไปหน่อยสัก0.1ดก็ได้ครับศูจุดาก็ได้อะประมาณนี้แล้วก็เราก็จะใส่เป็นมัลติพายเลยครับแต่ว่า ดึงมันลงมาแบบบางๆเลยครับบางมากๆอะไรเงี้ยมาสักนะฮะห้าอะไรเงี้ยครับห้าหรือเจ็ดหรือแปดอะไรเงี้ยนะครับแปดก็จะพอเห็นอยู่นิดหนึ่งอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับมันก็แค่นี้แหละครับคือมันเป็นดีเทลของสกินบางๆแค่นั้นเองนะครับคือมันก็จะมีเห็นบ้างไม่เห็นบ้างนะครับตรงนี้ก็จะเป็นดีเทลของสกินที่มันที่มันจะเกิดขึ้นนะครับ คือถาลากมามันก็ไม่ค่อยเห็นแล้วครับแต่อันนี้ผมว่ามากไปเลยสำผมว่าน่าจะประมาณสักห้าหกอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าจะพอแล้วโอเคแต่ก็จริงๆมันจะมีพวกตามเนี้ยนะครับจริงๆมันขึ้นอยู่นะแต่มันบางมากนะครับมันขึ้นอยู่แต่มันบางโอเค ก็อันนี้เราก็จะมีได้สกินได้ดีเทลอะไรพวกนี้เข้ามาเกือบจะครบแล้วนะครับทีนี้เราเราไปดูภาพพวกนี้แล้วก็จะลองเห็นนะครับว่าจริงๆแล้วภาพที่เวลาเขาใส่สกินใส่อะไรเงี้ยมันก็จะมีพวกดีเทลของสกินตรงนี้ลงไปด้วยนิดหนึ่งมันก็จะเป็นการเติมดีเทลลงไปเนี่ยนะครับพวกเนี่ยใต้ตาแต่ว่าอันนี้ตัวละครของผมเนี่ยผมไม่เห็นมันไม่เห็นใต้ตาขนาดนั้นนะครับมันมันไม่เห็นใต้ แต่คือมันตามันไม่ได้พับอะครับมันก็เลยมันก็เลยอาจจะอาจจะไม่ขึ้นเท่าไหร่นะครับมันมันไม่ค่อยขึ้นนะครับน้อยมากเพราะว่าน้อยจริงๆคือต้องภาพอย่างเงี้ยถึงจะเห็นถ้าภาพทั่วไปก็ไม่เห็นหรอกครับคือมันแทบจะไม่ไม่รู้สึกเลยด้วยซ้ำ ลประมาณนี้นะครับมันก็จะมีดีเทลของถ้าเราซูมถ้าเป็นคนที่จะสูงเข้าไปก็จะเห็นเส้นเลือดอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามันน้อยมากเลยครับคือแทบจะไม่รู้สึกเลยนะครับที่กขคืนมันมีอยู่อะแต่ว่ามันน้อยนะครับเพะผมให้ให้มันขึ้นไม่เยอะมาก้าข,ขึ้นเยอะมากเดี๋ยวมันจะดูน่ากลัวเนี่ยอย่างเงี้ยเริ่มน่ากลัวแล้วนะครับก็อาจจะมาสักห้าก็ได้ครับมันก็จะบางๆลงไปโอเค นะครับอันนี้ที่เหลือก็เป็นขั้นตอนของการจูนสีแล้วครับอย่างอันเนี้ยอันนี้ก็เป็นภาพที่เขาทํามานะครับจะเทียบกับเบสเลอร์ของผมก็ค่อนข้าง,าง 4, สาีสันสดใสอยู่นิดนึงนะครับก็อันนี้มันขึ้นอยู่กับเราแล้วแ่ะนะครับว่าเฮ้ยเราจะ,ะให้มันอ่ามันมากน้อยแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยอันนี้ก็คืออันนี้คือไม่มีอันนี้คือมีสกินดีเทลนี่คือไม่มี เราจะเห็นว่าความต่างก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรอยู่เหมือนกันนะครับพอใส่สกินดีเทลเข้าไปเนี่ยมันก็จะดูเป็นเป็นผิวคนจริงๆมากขึ้นว่าผิวคนมันจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับนะครับมันก็จะมีพวกรอยพวกอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆอันเนี้ย เขาเขาก็จะมีพวกริงเกิลพวกอะไรอย่างงี้ด้วยนะครับพวกรอยยับย่นของผิวอะไรย่างเงี้ยพวกนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปได้นะครับถ้าถ้าเราปั้นโมเดลมาที่แบบมันมีรอยริงเกิลแบบชัดเจนขนาดนะั้นแต่ของผมเนี่ยโมเดลมันมันไม่มีนะครับผมก็เลยทํามาในลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นว่าจริงๆแล้วมันก็เล้ขายขายกันแหละครับมันก็จะการขึ้นของสกินขึ้นของผิวนู่นนี่นั่นก็จะคลยายกันไม่ได้ต่างกันมากนะครับ ก็จะมีหูนะครับมันก็จะอันนี้หูผมไม่ได้ทําอะไรมากนะครับก็จะมีหัวดีเทลอะก็จะมีตรงนี้ต้องไปลบนิดหนึ่งเนส่วเของสกินดีเทลนะครับผม <c oughs> ตอนที่วางพวกพอสกินอะไรแบบนี้ผมลืมไปกลบมันอันนี้อาจจะค่อนข้างเยอะไปนิดหนึ่งด้วยด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมันมันมันไม่ได้เห็นขนาดนั้นนะครับแต่จะมีตรงนี้กลางหัวที่จะ,จะเห็นหน่อยแต่ว่าเราก็ กลบมันได้ครับพวกนี้เป็นผลมาจากการใช้ตัว d i s p l a c m e n t map ตัวนี้นะครับก็ผมก็จะสร้างสักเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์เปล่านะครับแล้วก็ปรับโหมดเป็น pass through นะครับแล้วก็ผมจะใช้เอ่อ d ดิ t นะครับ d ดิรน,นี่แหละแล้วก็ใช้เป็น clone s t a m p อะไรเงี้ย clone เก็บไปนะครับก็ clone s a m p ตัวนี้ผมก็จะกด v นะครับ แล้วก็เพ้นทเก็บแค่นี้เองนะครับไม่มีไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้ปรับโคลนแซมวีกดกดวีเป็นการเหมือนเอาทีเนียใน Photoshop นะครับมันก็จะก็จะผมก็จะโคลนมันเก็บไปนิดนึงนะครับในส่วนของพวกสกินตรงนี้นะครับไม่ให้มันเห็นร้อยต่อ โอเคอ่ะรอยต่อมันก็จะหายไปนะครับเฮ้ไอ้พวกนี้ถ้ามันถ้ามันเยอะมากก็เดี๋ยวไปลดเอาได้นะครับพวกนี้น่าจะเป็นมาจากสปอตตรงเนี้ย <c oughs> นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมอาจจะสร้างพาสทูอีกอันหนึ่งเพื่อโคลนพวกนี้เก็บอีกทีหนึ่งก็ได้แต่อันนี้ไม่ไม่ได้ไม่ได้มีผลอะไรมากนะครับโ okay. อเคเนี่ยก็จะได้สกินมาคร่าวๆแบบประมาณนี้นะครับที่เหลือเราก็อาจจะเพ้นในส่วนของ <c oughs> ลิมนฝีปากเข้าไป นะครับผมก็จะเพ้นในส่วนของลิมฝีปากเข้าไปซึ่งในส่วนของลิปหรือริมฝีปากเนี่ยมันก็ไม่ได้ทํายากมากนะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากก็คือเราเพ้นปกตินี่แหละนะครับผมก็จะสร้างเลเยอรอ์จริงๆในส่วนของสกินเนี่ยน่าจะหมดละในส่วนของแคสกินคัลเลอร์นะครับแต่ว่ามันจะมีมันจะมีในส่วนของอันนี้คือถ้าไม่ใส่คัลเลอร์โซนลงไปเนี่ยมันจะแห้งๆแบบนี้นแล้วครับ แต่ถ้าใส่คเลอร์โซ e ลงไปมันก็จะมีความเป็นสีขึ้นมานะครับซึ่งอันนี้ Color ์ o ซ e เนี่ยเราก็สามารถที่จะเอาไว้เลเยอร์ด้านบนก็ได้นะครับถ้าเราอยากจะให้ Color ์ o ซ e มันชัดอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็วางไว้ด้านบนแบบเนี้นะครับเราเอาจจะลองปรับเป็น normal ก็ได้นะครับแล้วก็ลด opacity บางๆหรือเนี่ยมันก็จะจะได้มานะครับมันก็จะดูมีมีค o ลอรของมันนะครับลงมาเนี่ย ก็จะมีคัลเลอร์โซนลงมาอันนี้ก็คือแล้วแต่คนบางคนก็จะใช้เป็นลีเนียดอ๊อชบางคนใช้เป็นโอเวอร์เลยอ์อะไรเงี้ยนะครับก็ก็แล้วแต่ว่าใครอยากจะให้สีมันออกมันมากน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะครับมันก็แล้วแต่เราแหละว่าจะอยากได้แบบไหนส่วนตัวผมจะชอบชอบมาใช้เป็นโอเวอร์เลย์ตรงด้านล่างมากกว่านะครับแล้วก็ให้เพนเก็บขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะดูมีเรชั่นของของสีสกินของอะไรเงี้ยมากมากกว่านะครับ แต่ถ้าถ้าอยากจะปูสีทั้งหมดอีกทีนึงก็ได้ครับก็เคาะตรงนี้ขึ้นไปข้างบนแล้วก็บางๆก็ d u p l i c a เล layer เขึ้นไปก็ได้ครับเนี่ยก็จะ d เล layer เตรงนี้ขึ้นไปนะครับคึ้นลโซนแล้วก็เอาวางไว้ด้านบนสุดเลยอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ปรับอาจจะปรับเป็น normal อะไรเงี้ยนะครับแล้วคือ normal มันจะแรงนะครับแล้วก็เราก็อาจจะปรับลงลงมาแบบบางๆแค่ให้มันคุมสีลงไปแล้วด้านล่างอาจจะบางลงหน่อยก็ได้อะไรเงี้ยนะครับมันก็จะ ช่วยได้นะครับถ้ารู้สึกถ้าเรารู้สึกว่าสีมันค่อนข้างจะหนักไปอะไรเงี้ยนะครับก็มันก็จะประมาณนี้นะครับจริงมันจะเป็นอย่างนี้เลยก็อาจจะประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะมีสี คือถ้าถ้าไม่ใส่เนี่ยมันก็จะแห้งๆแต่ถ้าใส่ลงไปเนี่ยมันก็จะมีการคุมของชั้นสีอะไรที่เกิดขึ้นตรงนี้ด้วยนะครับมันก็จะได้มาแบบนี้นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะทีนี้เนะี่ยถ้าเราดูภาพเนี่ยนะครับมันก็จะเห็นไหมฮะจมูกก็จะเหมือนกันมันคาน้ําหนักมันหลักการมันหลักการเดียวกันนะครับแค่น,นั้นเองนะฮะโอเคนี้บางคนถ้าเป็นตัวละครผู้ชายเนี่ยเขาก็จะเพนพวกไอ้นี้เก็บไปด้วยครับพวก เขาจะเพ้นตรงค o ร์โซนเนี่ยไอไอส่วนของอเขาจะสร้างสีเทาๆขึ้นมาเพ้นเก็บไปทีหนึ่งแล้วก็เพ้นพวกเขาเรียกอะไรนะพวกพวกหนวดนครับพวกลายหนวดอะไรเงี้ยถามว่าเพ้นได้ไหมเพ้นได้ครับเพ้นลายหนวดก็ก็ไม่ได้มีอะไรมากก็วิธีการก็เราก็จะสร้างฟิลเลอร์ขึ้นมาหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกสีเป็นสีโทนแบบเทาๆ อฟ้าอะไรเงี้ยนิดนึงประมาณเนี้ยนะครับทำมันเป็นประมาณนี้นะครับแล้วก็แมสเอ่อผมก็จะแอดแบ c k m a s ไปนะครับแล้วทีนี้ผมก็จะใช้ตัวเดิร์ทเนี่ยแหละครับเพ้นต์เป็นอย่างนี้นะครับก็ขึน้นอยู่ว่าคุณอยากให้มันหนวดมันมากน้อยแค่ไหนนะก็เราก็จะวางประมาณอย่างนี้ไว้ก่อนนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยสมมุินะฮะนี่ทำให้ดู อาจจะไม่ได้ลงให้ละเอียดมากหรืออะไรแบบขนาดนั้นนะครับอะไรประมาณนี้สมมติได้อันนี้ผมไม่ได้ไม่ได้ซีมัทเรี๋นก็ไม่เป็นไรนะครับสมมติว่ามาประมาณนี้นะครับคิดว่าน่าจะเท่ากันอ่ะประมาณนี้นะครับก็ส่วนปากก็จะไม่โดนนะครับทีนี้เราก็จะเอาสีตัวนี้นะครับอาจจะ อ่าลิเนียจอดลงไปนิดนึงนะครับหรือว่าอาจจะเป็นไม่รู้โอเวอร์เลย์ลงไปก็จะโอเวอร์เลย์อาจจะไม่เวิร์กก็อาจจะลองไม่รู้สกรีนหรืออะไรแบบนั้นนะครับลงไปนะก็แต่ว่าปรับให้บางมากๆอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นหรือว่าจะเป็น normal ลงไปอะไรเงี้ยนะครับแบบเนี้ยมันก็ตรงนี้มันก็จะดูเป็นเทาๆมากขึ้นใช่ไหมครับพอมันเป็นเทาๆมากขึ้นเนี่ยเราก็จะอ่าจะลอง นี้เราก็จะลองสร้าง <c oughs> าพวกหนวดนะครับเราจะใช้สเปร์ครับอันนี้ผมลองอยู่มันก,ก,ก็ก็ได้อยู่พอได้นะครับสเปร์นะครับเป็นเพนสเปร์นี่แหละนะครับแล้วก็สมมติผมสร้างเลเยอร์มาอันหนึ่งเป็นสีดำนะครับสีดำแบบนี้แล้วผมก็แอดนะครับเหมือนเดิมนะครับแอดแบล็กมา s ์นะครับ ในสีดําตัวนี้ผมก็ต้องการให้มันขึ้นแค่คอลเลอร์อย่างเดียวนะครับแล้วก็ในแบ็กมาสตัวนี้ครับผมก็ใช้โหมดเป็นสเปรย์เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนหนวดตรงนี้ขึ้นมาอะไรแบบนี้นะครับเนี่ยก็ขึ้นอยู่ว่ามากน้อยแล้วก็หนวดของจริงมันเป็นยังไงนะนะครับมันก็จะใส่ไปอย่างนี้นะครับก็ขึ้นอยู่ว่าเราอยากให้ตัวละครมีหนวดไหมอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ถ้าผมลองซมเมทรีไปเนี่ยนะครับแล้วก็ นะครับอารมณ์ประมาณนี้นะครับเราก็จะได้หนวดมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบพวกคราวๆพวกหนวดอะไรเงี้ยแต่ถ้าคุณอยากจะได้เนี่ยมันก็จะเป็นอารมณ์ประมาณานี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะได้หนวดแบบ หนวดจริงๆเลยก็คงต้องไปเพนเอานะครับแต่ว่าอันนี้ก็แค่ทําให้ดูว่าเออเนี่ยสมมติเวลาเราทาอย่างเงี้ยเสร็จเนี่ยเราก็จะทำอย่างงี้ถ้าเราอยากให้มันมีสกินของความเป็นหนวดลงไปบ้างอะไรเงี้ยนะครับ <S <s <ign al> อันนี้ก็ปรับโฟลลงมาต่ำๆนิดหนึ่งคือก็กระจายกระจายบ้างมาขึ้นบ้างไม่ขึ้นบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับ น,นี่ก็ขึ้นอยู่กับเราแหละว่าเราอยากจะให้มันเป็นยังไงนะครับเนี่ยก็จะมีได้ได้เป็นแบบส่วนของพวกสกินตำหรับหนวดนี้ขึ้นมานิดนึงนะครับก็อันนี้ก็ใช้ได้ครับก็ลองไปดูได้เพราะว่าในความจริงเดี๋ยวพวกนี้เราต้องไปปลูกหนวดปลูกอะไรเพิ่มอยู่แหละอันนี้เป็นแค่แบบไกด์คร่าวๆเฉยนะครับ นะครับอ่ะโอเคที่เหลือแล้วก็อ่ะอันนี้ผมก็จะเป็นเบียร์เบียร์สกินเนี่ยอารมณประมาณนี้นะครับเนี่ยมันก็จะอันนี้ก็เป็นมัลติพลายลงไปนะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเราอยากจะให้มันมีหนวดตรงนี้เราก็เพ้นสกินตรงนี้เผื่อไว้นิดหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะก็จะทับลงไปครับ <c oughs> มันก็จะทับตรงนี้ลงไปอะไรแบบนี้เป็นต้นนะครับคือบางคนก็จะเอาแค่นี้แหละเป็นขา,ขาวๆไปบางคนก็จะเพ้นดําไปหน่อยอย่างส่วนตัวผมผมจะชอบเพ้นสีดําลงไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะจะได้มาปานนี้นี่ก็เป็นเปลี่ยนสกินทูนะครับแล้วเราก็ไปเติมหนวดเติมรายได้อีกทีนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของสกินดีเทลนะครับก็ใส่ลงไปในสกินดีเทลโอเค คือถ้าอยากให้มันสีมันออกเป็นเหมือนหนวดมากกว่านี้ก็เนี่ยฮะอย่างเงี้ยก็อาจจะลองใช้พวกสเปรย์ที่มันห่างกันมากขึ้นหน่อยก็ได้นะครับแต่นี้ผมไม่ได้ไม่ได้ทำให้มันขึ้นมาขนาดนั้นนะครับจริงๆแล้วถ้าเราปรับให้มันมากขึ้นมันก็จะขึ้นมหอย่างเงี้ยครับแต่ว่าอาจจะต้อง อันไม่เยอะขนาดนี้อันนี้มันมันเยอะไปหน่อยนะครับแต่ว่าเนี่ยนะครับมันก็อารมณ์คล้ายๆกันวิธีการทำนะครับโอเคโอเคอ่ะลองไปดูนะครับอ่าทีนี้เรื่องของลิปนะครับเรื่องของปากละริมฝีป,ปากนะครับก็ริมฝีป,ปากเนี่ย จริงแล้วมันจะประมาณนี้แหละมันไม่ไม่ค่อยมีสีอะไรมากหรอกครับคือถ้าเราดูเนี่ยมันสีมันไม่ได้ไม่ได้เยอะขนาดเนี้ยมันก็จะประมาณเนี้ยนะครับแต่ทีนี้เวลาเราเพ้นเนี่ยมันจะค่อนข้างงงนิดนึงนะครับเอ่อผมจะแนะนําอย่างนี้ก็คือ,เ,อ,อเวลาสร้างก็ผมก็จะสร้างเลเยอร์ขึ้นมาหนึ่งนะครับไปด้านบน <c oughs> ตั้งชื่อว่าลิปนะครับก็คือเปลีปากนะครับแล้วก็สร้างฟิลเลอร์มาหนึ่งผมก็จะดูดสีนะครับ ดูสีมาจากพวกสกินพวกนี้นะครับแล้วก็แบล็คมาส์นะครับแล้วก็ใช้ใช้เนี่ยแหละครับใช้เดิร์ทธรรมดาเดิร์ทหนึ่งเหมือนเดิมเนี่ยแหละครับเอ่อเพน์ Paint, เก็บลงไปนะครับทีละเลเยอร์ทีละเลเยอร์ะเเอะไรเ,เงี้ยนะครับซึ่งโดยส่วนรอบนอกแหละมันจะสีมันจะค่อนข้างใกล้เคียงกับสีสีตัวเนื้ออยู่ในระดับหนึ่งนะครับก็เราก็จะดูดสีแถวนี้มานะครับลงประมาณนี้ นะครับแล้วก็ผมก็จะค่อยเพ้นลงไปนะครับก็จะเพ้นลงไปคือคือเวลาเพ้นเนี่ยไม่ไม่ต้องไปซีเรียสน,นะครับว่าแบบเฮ้ยว่ามันจะเกินไม่เกินอะไรเงี้ยนะครับ คือว,วิธีหนึ่งที่ช่วยดูได้คือดูจากนี้ครับ <laughs> เพราะบางทีแล้วถ้าเราไม่เปิดใน,ในที่เป็นแมทเท i a l ียลดูเนี่ยมันจะดูค่อนข้างยากนะครับนิดหนึ่งแล้วก็สีสกจริงๆแล้วมันจะเกินเกินมาอยู่ในระดับหนึ่งนะครับทีน,นี้เราพอได้กลับไปที่ base color เบสเคเลอร์เราก็จะรู้ว่าตำแหน่งของมันจริงๆแล้วตอนมันอยู่แบบนี้นะนะครับแล้วก็รอบลิงค์สีปลาจริงๆแล้วมันจะสีมันจะอ่อนกว่า นิดหนึ่งคือเราจะเพ้นต์ตรงนี้ต่อไปเลยก็ได้นะครับเอ่อ so, uh, ผมก็จะชอบสร้างเป็นเพ้นต์ขึ้นมานะครับคือคือถามว่าใช้เป็นฟิลเลอร์ได้ไหมก็ก็ได้ครับไม่ได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ว่าคือผมจะใช้ฟิลเลอร์เป็นเบสแหละนะฮะแล้วก็นี่ผมก็จะเพ้นต์เก็บแล้วครับตรงนี้ว่าจะดูสีนะครับประมาณนี้แล้วก็เพ้นตลงไป มันดูช้ำเลือดช้ำนองไปนะนะครับก็จะเพนเก็บลงไปแต่เราจะใช้พวกเดสเ a นเมนต์มาช่วยในการเติมดีเทลของร่องพวกอะไรพวกนี้อีกทีนึงก็ได้นะครับนะครับะทีนะี้ถ้าถ้าเรารสึกว่าข้อดีข้อข้อเสียของมันแล้วกันข้อเสียของการไม่ใช้ฟิลคือมันเปลี่ยนสียากเ <c oughs> นี่ยมันเปลี่ยนสียากเห็นไหมแต่ถ้าเราใช้เป็นฟิลวเลเยอร์ครับ ผมอาจจะ Copy ตัวนี้ขึ้นมาก็แล้วเนี่ยก็ดูพเคทขึ้นไปนะครับพิเคทอะไรเยอะขึ้นไปปุ๊บเนี่ยผมก็จะ,ะเปลี่ยนสีมันอะไรเงี้ยให้มันเดียวจะชมพูมากขึ้นหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้ผมก็สามารถที่จะเพ้น t เก็บได้เ <c oughs> นี่ยผมก็จะรู้ว่าอโอเคตรงนี้เป็นขอบเนี่ยมันจะสีมันจะไม่เท่ากันนะอะไรเงี้ยเนี่ยขอบสีมันจะอ่อนกว่าอะไรเงี้ยนะครับเป็นต้นมันก็จะเนี่ยประมาณอย่างนงี้นะครับ ก็อันนี้ก็เราก็ลองไปปรับถ้ายังรู้สึกว่าอยากให้มันอาจจะปรับมันนี้ก็ได้นะครับอันนี้มันอาจจะช้ำเลือดช้ำหนองไปห,หน่อยอผมอาจจะลองเอาภาพที่ผมมีที่เป็นตัวสแกนนะครับเอามาเอามาลองเทียบดูก็ได้ครับนะครับมันก็จะ สีแบบอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะเป็นสีบบประปาเนี่ยนะครับดังนั้นอไอ้ตัวนี้จริงๆแล้วมันผมอาจจะลองดูประมาณนี้ก่อนก็ได้หรือว่าผมอาจจะดูดสีมันก็ได้นะครับเนี่ยตรงชั้นนี้อา่าแล้วก็ชั้นนี้นะครับชั้นแรกเนี่ยก็อาจจะดูดสีตรงนี้มาหน่อยอันนี้ถ้าถ้ารู้สึกว่ามันเป็นจะประมาณนี้กว่า มากกว่านะครับเนี่ยหลักผมก็จะค่อยๆเพ้น์ลงไปครับทีละเลเยอร์ทีละเลเยอร,ยอร์อะไรเงี้ยนะครับน,นะครับคือบางทีแล้วมันมันมันไม่ไม่สุดก็อาจจะต้องไปดูข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้ผมก็อ่ะดูเพิ่ตเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งมานะครับก็ดูเพิเลเยอร์มานะครับอย่างเงี้ยครับแล้วก็ ดูสีตัวที่มันลึกขึ้นไปอะไรเงี้ยนะครับจะชั้นประมาณนี้นะครับแล้วก็โอเคกับอาทิตตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆเกลีย่ยเก็บเข้าไปนะครับพอไอพวกนี้มันก็จะไปอยู่แค่แค่ด้านในอย่างเงี้ยนะครับเราแบบนี้เป็นต้นนะครับ เนี่ยมก็จะได้เสีเบสมาแล้วแต่ถ้าถ้าผมรู้สึกว่าสีเบสมันดูช้าเลือดช้าหนองไปหน่อยผมก็ค่อยๆมาปรับระครับปรับให้มันดูสดใสขึ้นนะครับดูมันโอเคขึ้นอะไรเงี้ยนะครับอ่าจ,จะประมาณนี้แล้วอันนี้ก็อาจจะเข้มไปหน่อยนะครับลองมาประมาณนี้ไหมอะไรเงี้ยนะครับจ,จะประมาณนี้นะครับแล้วอันนี้ก็อาจจะประมาณนี้ นะครับมันก็จะได้สีแต่ว่านี้ถ้าเรารู้สึกว่ามันมันแบบเบลอๆกันไปหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ใช้เดินหนึ่งเนี่ยแหละครับแต่ว่าปรับปัดให้มันเล็กนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้เป็นเชฟเป็นอะไรได้ชัดเจนขึ้นหน่อยนะครับนะครับก็ บางทีแล้วมันมันค่อนข้างจะจะเบลอแตกอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้เราก็อาจจะปรับปัดให้เล็กลงนะครับอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นเชฟของฝีปากมาขึ้นแต่ที่ถ้ามันเบอร์นิดหนึ่งอะ่ะมันมันดีแล้วนะเพราะว่าปากคนจริงๆเราถ้าเราเห็นนียมันจะเป็นอย่างนี้นะครับมันจะไม่ได้แบบไม่ได้ดูเรียบร้อยเปอร์เซนต์ขนาดนั้นนะครับ ครับอะไรประมาณนี้ถ้าอันนี้มันมันเป็นเพราะอันนี้ก็ลบมันไปนิดหนึ่งนะครับทีนี้ก็จะมาเลเยอร์บนนะครับเลเยอร์บนเนี่ยก็มันก็จะอยู่เฉพาะด้านในนี่แหละครับอาจจะมีตรงขอบขอบนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับก็จะก็จะเก็บเก็บมานิดนึงอะไรแบบนี้นะครับแล้วมันก็จะมีชั้นอีกชั้นหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับบางบาง <c oughs> ตรงต้งริมฝีปากตรงขอบเนี่ยมันก็จะเป็นสีประมาณนี้นะครับจะเข้มๆข,ขอบหน่อยนะครับก็อันนี้และที่เหลือก็อาจจะลองแต่งดูก็ได้ครับอาจจะ <c oughs> ลองลองแต่งกันดูนะครับทีนี้มันอันนี้พอเราได้มา ล้วข้าวค่าเนี่ยก็ต้องไปดูที่ตัว Material นี้ด้วยเพราะบางทีอันนี้มันอาจจะต้องเกินขึ้นมานิดหนึ่งอย่างเงี้ยฮะเนี่ยมันมันอาจจะต้องเกินขึ้นมาหน่อยอะไรเงี้ยนะครับเรามันมันไม่ไม่ได้เป๊ะร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนะั้นนะครับอะไรประมาณนี้นะครับ เขาจะมีดีเทลทีนี้มันจะมีไอ้พวกชั้นที่เป็นขา,ขาวๆเหมือนปากแห้งๆอะไรเงี้ยนะครับพวกเนี้ย <c oughs> ถามว่าทําได้ยังไงบ้าง <c oughs> นะครับก็จริงๆวิธีวิธีการมันมันมีอยู่นะครับก็แต่ว่าอันนี้ผมจะใช้วิธีแบบง่ายๆผมก็จะใช้วิธีการรูิเคสเลเยอร์ตรงนี้ขึ้นมานะครับก็ปรับเป็นสีออกฟ้าๆอย่างนี้นะครับสีออกฟ้าๆหน่อย อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะแล้วก็ผมก็จะทําการเพ้นต์ Paint ตรงนี้ลงไปให้เต็มๆก่อนนะครับอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะดูบางทีมันก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับเพ้นต์ให้เต็มๆเข้าไปก่อนก็ได้นะครับประมาณนี้นะครับ,นะรบ,รบแล้วก็ผมก็จะออกไปดูที่โหมด material นะครับแล้วผมก็จะเอเออย่างนี้ดีกว่า แอดแบ a ็กมา์ขึ้นมาใหม่ก็คือปิดแบ็กมาสไปเลยนี้ผมก็จะเพ i น t นะครับดูจากตรงเนี้ยแหละเราก็ค่อยๆเพ้นเอานะครับเนี่ยก็จะดูเฮ้ยตรงนี้มันดูปากนะอ่าจจะมีอะไรแบบนี้นะครับอะไรประมาณนี้เป็นตน้นนะครับ่ะซึ่งถ้าเราพอไปดูใน b บ s คัลเลอเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้มา นะครับซึ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันมันหนักไปก็ไม่เป็นไรครับเพราะเดี๋ยวเราจะใช้าการปรับค่าปรับอะไรพวกนี้ช่วยอยู่แล้วอันนี้เราก็จะได้ดีเทลพวกนี้มานะครับเนี่ยนะครับแบบนี้ผมเบสคเลอร์มันมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้เราอาจจะปรับเ,เป็นลิเนียแอดลิเนดอชอย่างนี้ก็ได้นะครับถ้าเราจะใช้นะครับแล้วมก็ รถมันหลงมานิดหนึ่งมันก็จะได้อารมณ์ประมาณนี้ขึ้นมา <c oughs> นะครับแล้วก็จะได้ลิบมาในลักษณะแบบนี้แต่ว่ามันยังไม่อาจจะยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นนะครับเพราะว่า,าจริงถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะมีคราบเลอะนูน่นนี่นั่นออกไปนิดหนึ่งนิดหน่อยนะผมก็จะสร้างอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเลเยอร์เปล่าๆเลยนะครับอ่ารูปเคสเลเยอร์ขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็ผมก็จะเอาสีแบบกลางๆครับสีสีประมาณ โนกลางหอเน,นี้ยนะครับแล้วก็แอ back m a s สเนี่ยแอ back m a s สเข้าไปเพื่อพลลีมันหายให้มันหายไปมก็จะเกลีย่ยเกลี่ยกระจายกระจายออกไปนิดหนึ่งนะครับเนี่ยมก็จะเกลีย่ยมันกระจายออกไปก็ปรับ flow ต่ำๆหน่อยนะครับเนี่ยปรับโฟนต่ำแล้วก็วันนี้มันก็จะเหมือนถ้าเราดูเนี่ยมันก็จะเหมือนมีการเพ์ลงไปเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยนะครับ คืออันนี้มันอาจจะดูไม่ค่อยออกนะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะดูมีดีเทลของมันอยู่นิดหนึ่งนิดๆหน่อยๆอะไรเงี้ยนะครับอ๋อนี่เป็น linear dot เท,ท่าที่ normal นะครับนี่มันจะบางๆเล็กๆเ,เลยครับเล็กๆบางๆเพื่อเพื่อเติมให้แบบมันมีความกระจายของไอ้นี่ออกไปแค่นั้นเอง หรือรู้สึกว่าโฟลว์ไม่หนักมากก็เพิ่มขึ้นมานิดนึงก็ได้นะครับเ <c oughs> <c oughs> นี่ยมันก็จะมีการกระจายของตัวเดียวไปนะครับนิดหน่อยนะครับประมาณขณนาดนี้นะครับอะไรประมาณนี้เป็นต้นมันก็จะไม่ไม่ได้ดูหลุดกเกินไปนิดนึงมันก็จะค,ค่อยๆเกลี่ยวไปนะครับแล้วก็อันนี้เราอาจจะเป็นเส้นขึ้นมาหน่อยก็ได้นะครับ อะไรประมาณนี้เป็นต้นนะครับโอเคอ่ะทีนี้เราก็จะเอาดีเทลของพวกเนี้ยของของสกินจริงๆนะครับมามาใช้แล้วนะครับก็เออ <c oughs> ผมจะคือถ้ากลับไปดูเนี่ยตรงสกินดีเทลเนี่ยนะครับตรงเนี้ยนะครับในในเลเยอร์เนี้ยมันจะมีเอ่อพวกพวกที่เป็น displacement depth น,นะครับ มันจะมีดีเทลอยู่แต่แล้วผมลบมันไปใช่ไหมครับมันก็เลยหายไปนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถหยิบมาเล่นตรงตรงลิฟต์ได้นะครับตรงลิฟต์ป,ปากได้ก็ผมก็จะสร้างเอ่อพวกเลเยอร์นะครับขึ้นมาอีกอันหนึ่งนะครับแล้วก็ดูดสีนะครับจากสีที่มันเข้มที่สุดของอันนี้ก็คือตัวนี้นะครับจะเข้มขึ้นมันนิดนึงก็ได้นะครับอ่ะเสร็จแ,แล้วเนี่ยอันนี้ผมก็จะให้เป็น อ่าให้เป็นให้เป็นรอยลึกนะครับก็เป็น lips depth ได้เป็นไม่รู้ใช้คำว่า wrinkle ก็ได้มัง้ง d e p wrinkle อ่าแล้วก็ add black mask นะครับแล้วก็ผมก็จะ add fill ลงไปนะครับพอ add fill ลงไปเสร็จเนี่ยตอนนี้ผมก็จะไปที่ตรงนี้แล้วก็ผมก็จะหา texture displacement ของผมนะครับ <c oughs> ก็จะลองดูทีละอันว่าอันไหนที่มันให้ดีเทลนะครับที่เป็นล่องลึกๆอะไรเงี้ยนะครับได้ดีก็คือวิธีหนึ่งวิธีการหนึ่งอนนี้ตอนนี้เห็นว่ามันมันจะกลับด้านอยู่เนาะก็อาจจะ Add เลเวลนะครับแล้วก็อินเว t มันทีนึงมันก็จะได้เป็นล่องแบบนี้มานะครับในลักษณะแบบนี้พัได้เป็นล่องแบบนี้มาเสร็จเนี่ยแต่ว่ามันมันอาจจะยังไม่ไม่ชัดมากก็เราก็จะใช้ เลเวลเนี่ยนะครับดึงเอาให้มันให้มันชัดขึ้นนะครับก็จะได้แบบนี้มานะครับโอเคแล้วก็เนี่ยมันก็จะเป็นร่องของพวกนี้ออกมานะครับเป็นร่องลึกในลักษณะแบบนี้นะครับเนี่ยคือถ้าอินเอรดก็ครับได้มันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่ว่าเอ่อร่องเนี่ยเราอยากให้เป็นสีอะไรถ้าเราอยากให้ร่องมันเป็นสีแบบเนี้ย นะครับแต่อันนี้มันอาจจะหนักเกินไปอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเกลี่ยมันนะครับเพราะเราต้องการแค่ตัวข้างในเนี่ยแหละนะครับจริงๆเราต้งองการแค่ให้ชัดแค่ตัวข้างในนะครับแบบนี้นะครับเสร็จแ,แล้วเนี่ยผมก็อาจจะเลเวลมันหน่อยนะเออทั้วทีอาจจะใส่ฟิลเตอร์มันนิดนึงแล้วก็เบลอมันหน่อยนะครับออาาก,ใก,นนบก็ในตอนเบลอเนี่ยก็อาจจะลองสัก0.1 ประมาณนี้ก็ได้นะครับมันก็จะไม่ไม่เยอะมากเสร็จแล้วก็ผมก็จะแอดเพนครับทีนี้เนี่ยแอดเพนเนี่ยผมใช้โหมดธรรมดาเลยครับใช้บ r ัชธรรมดา <laughs> ผมจะเทบัตแบบเร็วๆที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ะอะไรเงี้ยก็คือบ r ัชธรรมดาเป็นสแตนดาร์ดเลยมีไหมเออเป็นอันนี้ก็ได้นะครับบัตธรรมดาอย่างเงี้ยนะผมไปดูที่นี่ผมต้องการแค่ตรงนี้ครับผมต้องการแค่ตรงปากเท่านั้นเอง นะครับแล้วส่วนอื่นเนี่ยผมไม่ไม่ต้องการเลยผมก็ปรับปัดไซส์ให้ใหญ่ใหญ่เลยนะครับแล้วก็เ,เพนตรงเนี้ยเป็นสีดำนะครับก็มันก็จะเป็นการลบออกไปทั้งแบบนี้เลยครับผมต้องการแค่ตรงริมฝีปากอย่างเดียวนะครับส่วนอื่นผมไม่ไม่อยากจะให้มันเอฟนะครับเพราะว่าส่วนอื่นผมทำไปแล้วทำไปหมดแล้วนะครับเนี่ยผมก็จะมาดูว่าโอเคพอมาถึงนี้ผมก็จะ ลบนะครับอารมณ์แบบนี้นะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอารมณ์แบบนี้อันนี้ผมก็จะเห็นว่าเอ้ล่องมันมันก็เยอะเกินไปนะผมก็จะ ใช้บัตรตรงนี้แหละแต่ว่าผมปรับโฟล์มาต่ํานะครับแล้วก็ขนาดเล็กลงมาหน่อยก็จะค่อยๆเพนลงไปนะครับรูน้อยไปนะครับก็จะค่อยๆเพนออกไปว่าส่วนนี้ผมไม่ต้องการนะผมต้องการแค่นิดเดียวเท่านั้นถ้าจะไปดูตรงนี้ก็ได้นะครับก็เนี่ดูเพนแล้วก็จริงๆมันแค่เราต้องการแค่ตกข้างไหนเฉยตรงข้างนอกเนี่ยเราลบไปเลยก็ได้ครับมันไม่ไม่เอฟเฟกอะไรละนะครับ อะไรแบบนี้แล้วก็ปรับโฟล์นิดนึงนะครับอะไรแบบนี้เป็นต้นนี่คือสิ่งที่ผมต้องการแค่นี้เองนะครับเนี่ยผมต้องการแค่ให้มันมีร่องที่เกิดขึ้นตรงนี้เข้ามาแค่นี้เฉยแต่ว่าผมต้องการให้มันเปะ๊ะผมก็เลยต้องใช้จากตัว d ด s p ์ a c e m e n t ในลักษณะแบบนี้นะครับมันก็จะได้มาแบบนี้ทีนี้พอเราไปดูใน m a t e r i a l เนี่ยมันก็จะได้เรียบร้อยละ นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวสกินเท็กซ์เจอร์นะครับของผมที่ผมทำมาถ้าปิดไฮไปเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเห็นว่าสกินมันก็จะดูเป็นสกินที่ดูค่อนข้างดูโอเคอยู่นะครับแต่น,นี้เรายังไม่ได้พูดถึงเรื่องของการเ,าเรื่องของการทำพวกสเปกูล่ r รัฟเน e t นะครับแล้วก็ซั b เ u r f a เฟนะครับเดีเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีหนึ่งว่ามันสามารถทำได้ยังไงบ้างวันนี้ก็น่าจะ ประมาณเท่านี้นะครับก็คิดว่าน่าจะครอบคุมในเรื่องของสกินทั้งหมดแล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสกินที่ใช้ได้อยู่นะครับถ้าเราไปดูในเบสคัลเล์ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะครับโอเคนะถ้ารู้สึกว่าสีลิปม,มันแรงไปก็ลดลงหน่อยก็ได้นะครับตาม,มันจะลิมป,ปากแดงมาหน่อยนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับสำหรับวันนี้